Welcome to FeedPod เช่นการอะไรนะจบแล้วชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครับผมก็โซเชียลนะครับผมก็โซเชียลมาเป็นไลฟ์นานแล้วเนาะใช่เป็นไลฟ์มานานแล้วก็อยู่กันแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งกันในครั้งที่10ครั้งที่8อะไรเงี้ยนะก็ว่าคือนะพวกกูก็โซเชียลดิสแทนซ์กันมานานแล้วปะเอานานคือแบบนานมากนะฮะก็เจอกันครั้งนี้ฮะสวัสดีอีกนิดแนะนำอย่างเป็นทางการฮะทีเชนันครับเดี๋ยวต้องกูครับผมนันทวัฒน์ครับโอเคครับผมฟุกับพี่วัฒน์ครับอะไรเนี่ยมาแห่งการแนะนำตัวสวัสดีคุณผู้ฟังที่เข้ามาชมทั้ง5ท่านไม่มีบทให้กูเล่นเลยออฟฟิศคิดบทแล้วแล้วนี่ฮะทุกคนตบมือสิครับนันทยาครับนันทยาครับขอบคุณครับพี่ชยนันท์ครับครับฟุกับพี่วัฒน์ค่ะไว้แต่แล้วผมคนติดมาครับสวัสดีครับเรื่องคนดูอยู่5คนเดี๋ยวก็บินกันหมดหรอกนี่เราเรากลับมาไลฟ์อีกครั้งมาไลฟ์หลังจากที่เราแบบเล่นแบบแห้งเนาะแห้งเป็นแห้งแต่นี่ก็คือเราไลฟ์เสร็จปุ๊บเราอาจจะปล่อยพักนึงแล้วเราก็จะลบแล้วเราก็จะปล่อยมาเป็นคลิปตัดต่อนี่เพราะเราเป็นไลฟ์แบบไลฟ์เซสชั่นไลฟ์เซสชั่นเฉยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะคะนี่คุณคือได้ดูกันในพาร์ทของการโปรดักชั่นนะฮะครับหลังจากนี้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือpost production นะฮะจะไม่เจออะไรเร็วๆอย่างนี้แน่นอนครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนั้นเพราะฉะนั้นเข้ามาดูฮะถ้าอยากรู้ว่าเราคุยอะไรกันและเราเน้นประเด็นไหนเป็นพิเศษที่สามารถคุยในไลฟ์ได้อย่างเดียวนะครับทุกวันคิดอย่างนี้นะครับไปเอาละก่อนอื่นนะฮะเราเห็นว่าไลฟ์มันเวิร์กเราก็จะสลับเป็นรูปแบบของสลับสลับไลฟ์อะไรเงี้ยเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยฮะที่มาร่วมไลฟ์เป็นอีกคนสลับน้องน้ำนะครับขอบคุณฮะวันนี้ค่ะหรือว่ามาคุยกันค่ะคือมาพูดคุยกันยาวเลยวันนี้แล้วก็ไม่ได้มีคำแก้ตัวหรอกเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยกะว่าจะอัดติดอีกงานนึงดึกเกินงานนี่ดึกจริงต้องยอมรับเพิ่มมาแล้ววันนี้ดีกว่าก็ถ้าผมดึกเกินด้วยคือ1 2คือถ้าพรุ่งนี้มีการอัดเกิดขึ้นก็จะมีผมก็ไม่ค่อยอยากได้เป็นฉายาเหมือนพี่เปเล่เท่าไหร่ว่าฉายาลิ้นเหลวนะครับก็ครับสวัสดีครับคุณ SK Story ครับสวัสดีครับครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจอ่ะเพราะกดไลค์เขาเริ่มไม่ใช้กันละกดติดตามกดติดตามแล้วก็กดสับตะไคร้นะฮะแหมกูพูดสะเก่าเชียวครับสับตะไคร้กดอันนี้ notification กระดิ่งกระดึงกระดงกระเดกอะไรกดได้นะฮะผมจะไม่พูดคำนั้นเลยค่ะนะก่อนอื่นก่อนใดที่เราจะพูดถึงท็อปปิกของเรานะฮะเราก็ต้องขอเริ่มต้นด้วยเมื่อประมาณสักวันสองวันที่แล้วนะฮะเหตุการณ์เมื่อวานนะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับผมนะฮะแหมกูจะพูดเรื่องบทความเราก่อนอ๋อบทความเออบทความของเรานะฮะฟีดพอร์ตนะครับผมจับมือกับมอนเตอร์ลิสขอบคุณครับบทความก็เมื่อวานนะบทความก็เมื่อวานนะตอนเช้าเมื่อวานปล่อยเมื่อวานนี้เลยนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ของโบเดนิสนะฮะเราเล่าอะไรหลายอย่างก่อนก็นึกว่าเรื่องม็อบเราเล่าอะไรหลายอย่างตั้งแต่แบบความเป็นมาของฟีดพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนที่ผมไปเจอพี่นัทครับพี่นัทคือพี่นัทวิดีโอคอลมาหาผมเป็นเรื่องราวเนาะใช่เราละเอียดเป็นเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวกันแล้วก็เป้าหมายเราเล่าเป้าหมายในนั้นด้วยนะยังไงก็ฝากไปอ่านได้นะเดี๋ยวถ้าแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแป๊บนึงกูหาอยู่เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้นะเป็นบทความครับของฟีดพอร์ตจากโมเดิร์นิสต์นะครับยังไงก็ฝากไปอ่านแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับครับผมและนะฮะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เลยก่อนที่จะเข้าโซเชียลท็อปปิกของเราก่อนอื่นเราต้องขอเรียกว่าประนามก่อนแล้วกันครับครับผมประนามกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎครับผมเราขอประนาม
กับผู้ที่ใช้ตำแหน่งของตัวเองทำร้ายประชาชนเองก็ได้ไม่สนกฎหมายไม่สนกฎหมายโลกไม่สนอะไรทั้งสิ้นครับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้ที่ปกครองเราแต่กับทำร้ายประชาชนที่เรียกว่าแพทย์ผู้ที่คอยรักษาประชาชนมาตลอดเราขอประณามตรงนี้ครับว่าพวกคุณไม่มีความเป็นมนุษย์เหลือแล้ว และพวกคุณก็ไม่มีหน้าที่ชื่อเสียงในอาชีพพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าคะคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ปกครองพวกเรานะคะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชาวประชาชนแล้วก็ผมขอตีความว่าปกครองกันเพราะว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้คือเขาปกครองเขาปกครองกลุ่มเล็กๆกลุ่มน้อยๆเขาเรียกค่าไถ่เขาเรียกสินต่างๆเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดความจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วนิยามของคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือการดูแลชีวิตของประชาชนการที่คุณมาทำแบบนี้คุณไม่ได้เห็นความเป็นมนุษย์ในตัวของประชาชนเลยแถมเมื่อซ้ำคุณยังละเมิดกฎหมายกฎหมายที่กฎหมายโลกแถมมากไปกว่านั้นคือคุณเป็นคนที่พิทักษ์กฎหมายแต่คุณกลับละเมิดกฎหมายซะเองอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แก่ใจแถมคุณมีหนำซ้ำคุณยังบอกว่ากลุ่มนั้นถืออาวุธเขามีอาวุธที่ไหนล่ะครับเขามีแค่สิ่งที่เขาช่วยเหลือคนอื่นเขามีแค่ฉีดยามั้งคะเขามีแค่ผ้าพันแผลเขามีแค่ยาเบื้องต้นเขามีแค่น้ำเกลือเขามีแค่แอลกอฮอล์เขาจะทำอะไรคุณได้น่าสมเพชนะครับคือได้พูดตามตรงก็คือเอาจริงๆคือเหตุผลที่พวกเราโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าคุณทำหน้าที่ได้ไม่ดีแต่มันเป็นเพราะคุณเอาอำนาจและหน้าที่ของคุณมาใช้ในทางที่ผิดและคุณดันไปใช้กับคนที่กำลังทำความดีผู้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยคือพวกเราโกรธที่พวกคุณไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องพวกเราอีกแล้วแต่เลือกปกป้องเจ้านายของคุณคุณใช้คำว่าทำตามคำสั่งเพื่อมาทำร้ายพวกเรามันไม่มีอะไรดีหรอกครับคุณแค่อ้างคำนั้นเฉยๆนี่คือสิ่งที่เราขอประณามในครั้งนี้นะครับกับการกระทำอันเลวร้ายของคุณสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาประณามนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นตัวนะครับเป็นเรื่องราวของสื่อนะครับในบ้านของเรานะครับสื่อหลักนี้ต้องผมว่าผมเข้าใจแหละว่าทำไมสื่อหลักถึงประมาณไม่ได้ไม่ถึงเรื่องข่าวนี้ไม่ได้ทั้งที่ใครหลายๆคนเนี่ยเขาแบบว่าทำไมสื่อหลักไม่เล่นข่าวนี้เลยหรืออะไรอย่างนี้ก็ด้วยเรื่องราวของผมคิดว่าในเรื่องราวของอำนาจมีผลมากในการเสนอข่าวแต่ละด้านแต่ละสิ่งแต่ผมถามจริงว่าการเป็นสื่อเนี่ยมันต้องเสนอความจริงถูกไหมครับใช่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเสนอว่าตำรวจโดนทำร้ายเสนอว่าตำรวจนู่นนี่สร้างสตอรี่นู่นนี่พวกกูทำร้ายใช่พวกม็อบเนี่ยทำร้ายมีจริงต้องยอมรับแต่ว่าการเสนอข่าวต้องเสนอข่าวหลากหลายด้านนะถ้าจริงๆถ้าคุณเสนอข่าวนี้ได้คุณต้องเสนอข่าวความเป็นจริงที่ออกมาครับคุณเป็นสื่อสารมวลชนนะครับมันก็น้ำว่าน้ำไม่พูดเรื่องของสื่อสารมวลชนทำผิดดีกว่าน้ำว่าคนที่อยู่เบื้องหลังและคุมอีกทีคุมสื่อสารมวลชนน่ะผิดที่สุดคือไม่ใช่เราไม่รู้นะเรารู้แต่เราพูดกันได้ไม่เต็มปากว่ามีคนอยู่ข้างหลังเราพูดได้แค่ถ้าจะให้พูดจริงๆเราพูดได้แค่มีคนมากรองข่าวก่อนที่จะออกอากาศก็ไม่อยากจะบอกว่าบอร์ดที่กรองข่าวเป็นใครแต่ถามว่าเรารู้ก็รู้กันหมดรู้กันหมดเราสี่คนรู้กันหมดแต่ผมเชื่อว่าพวกคุณแห่งได้แค่พวกคุณกลัวกรอบของคุณมากแค่นั้นก็พอคุณกลัวกรอบขอประณามผู้ที่นั่นแหละครับถ้ามีมนุษยสิทธิ์ถ้ามีจิตความเป็นมนุษย์อยู่ก็เข้าใจความเป็นมนุษย์นะครับอย่าเข้าใจความเป็นทาสต่อไปครับนี่คือเรื่องราวที่เราขอประณามทั้งหมดในครั้งนี้ครับนี่คือสิ่งเราต้องการพูดครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานและมันเกิดขึ้นในยามวิกาลด้วยนะอืมต้องยอมรับจริงๆเกิดขึ้นในยามวิกาลด้วย
และต้องพูดอีกอย่างนึงว่าไม่ว่าเขาจะเป็นแพทย์หรือเป็นสามัญชนหรือว่าเขาจะเป็นอภิสิทธิ์ชนเขาก็ไม่สมควรที่จะโดนแบบนั้นไม่มีใครสมควรฮะใช่ผมรู้ว่าคุณไม่ได้ไม่มีใครสมควรพวกคุณเจ้มันฉลาดจีนโกงแค่นั้นแหละพวกคุณมีอำนาจของคุณนะเวลานี้คุณใช้มันไม่ถูกวิธีฮะอย่าลืมว่าคนจำเยอะนะครับวันใดลงขึ้นมาครับมันไม่มีใครช่วยนะครับเพราะสิ่งที่คุณทำเองนะด้วยยุคของโซเชียลมีเดียด้วยนะครับก็ถือว่าคุณจะลบอดีตคุณลบได้ยากมากที่สุดแล้วฮะผมบอกเลยโอเคหยุดตรงนี้นะฮะก็หยุดตรงนี้หยุดทันทีหยุดตรงนี้หยุดเหมือนส้มหยุดครับนี่คือว่าแล้วก็ขอบนาเราเข้าเรื่องเราเข้าช่วงที่หนึ่งของเราเลยกว่าปกติแล้วที่เราเปิดกันรีแคปรีแคปเป็นโซเชียลรีแคปโซเชียลรีแคปไหนไหนมีเรื่องอะไรบ้างหลายหลายเรื่องเลยสองสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยนะวันที่หนึ่งเลยนะนี่เราเล่าบรรยากาศแบบกินขนมไปแล้วเล่าไปเลยนะได้เลยมาอะไรทีฮะอะไรรายการเราชิวขนาดไหนเราคุณดูนะดูสองตัวนั่งกินนักเก็ตดุงอะไรก็อร่อยดีนะดูชิวมากเลยนะอ่ะขอเล่าเรื่องแรกก่อนดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวของแอปพลิเคชันหนึ่งนะฮะที่โด่งดังมากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลที่ใช้เพียงแค่เสียงเท่านั้นนะฮะเพียงเสียงพูดเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าดังได้ในช่วงข้ามคืนครับผมกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Clubhouse ครับโอเคผมยืนยันแน่นอนครับว่าแอปนี้มันดีกว่าโทษเจ็บคอยังคือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนดังในหลากหลายแวดวงของไทยนะทั้งการเมืองการตลาดIT e-commerce การเงินบล็อกเกอร์รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ในสายต่างๆหันไปใช้แอปโซเชียลตัวใหม่อย่าง Clubhouse นะฮะโดยเข้าไปตั้งห้องสนทนาในหัวข้อต่างๆก็อย่างคึกคักเลยโดย Clubhouse นะฮะเป็นแอปแชทด้วยเสียงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงที่โควิดระบาดนะฮะเมื่อผู้คนไม่สามารถออกไปพบปะแฮงเอาท์ด้วยกันได้ทำให้ Clubhouse เนี่ยกลายเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะกลุ่มที่ยอดคนเข้าใช้งานสูงเกินเป้าหมายมากๆทั้งที่เปิดตัวไปได้ไม่ถึง1ปีครับแนวคิดของแอปนี้นะฮะคือเมื่อคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมเนี่ยคุณจะสามารถเริ่มหรือฟังการสนทนาในห้องหรือรูมเนี่ยได้มีการพูดคุยในหัวข้อใหญ่ๆคนที่มีชื่อเสียงไปจนถึงแชทภายในกลุ่มเล็กๆแอปนี้ไม่มีโพสต์ไม่มีรูปภาพไม่มีวิดีโอมีแต่เสียงเท่านั้นแต่แตกต่างจากพอดแคสต์มากนะเพราะทุกอย่างบนกับเฮ้าส์คือสดและผู้ใช้มีสามารถมีส่วนร่วมได้เหมือนอารมณ์แบบรายการวิทยุแบบล้อมวงมาได้ฟังเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าไลฟ์radio chat ก็คือมีการสดรูปแบบของเหมือนวิทยุและมีการสนทนากันสนใจใช้บ้างนะคะแหมครับโดยแอปนี้ Clubhouse เนี่ยโด่งดังมากถึงขนาดที่เจ้าของ Facebook ครับอย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กยังเข้าไปร่วมสนทนาและแววว่า Facebook เองก็กำลังจะสร้างแอปแชทแบบเดียวกับ Clubhouse เลยครับจีนแดงจีนแดงอ่ะพอดีไม่เพียงเท่านั้นนะครับผมอีลอนมัสก์นะครับเจ้าพ่อคนดังแห่งค่ายเทสลายังปรากฏตัวในคลับเฮ้าส์เมื่อปลายเดือนที่แล้วเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการซื้อขายหุ้นเกมสต็อปอย่างถึงพริกถึงขิงนะครับครับผมก็การที่เราเล่าในตอนที่แล้วก็คือเป็นเรื่องราวของนักกระตุ้นเศรษฐกิจชื่อดังนะฮะก็แล้วก็คลับเฮ้าส์เนี่ยยังเป็นแอปที่รวบรวมหลากหลายสาขาอาชีพเลยนะผู้นำทางความคิดของโลกในหลากหลายสาขาเนี่ยเข้าไปสนทนากันมากมายเลยนะฮะโดยคลับเฮ้าส์เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในปี2020โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Alpha Exploration Company นะครับว่ากันว่าเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่กำลังมาแรงและพัฒนาแอปที่แตกต่างจากโซเชียลมีเดียอื่นตรงที่เน้นพูดคุยกันด้วยเสียงต้องมีผู้ใช้เปิดห้องสนทนาแล้วดึงคนมาเข้ามารวมตัวคนในห้องจะแบ่งออกเป็น3สถานะคือ Moderator หรือผู้ดูแล Speaker หรือผู้พูดและออสเดียนหรือผู้ฟังนะครับผู้ใช้ครับสามารถฟังสนทนาการสัมภาษณ์และพูดคุยระหว่างบุคคลที่ได้สนใจในหัวข้อต่างๆที่จะกำหนดขึ้นมาได้จากนั้นก็จะเชิญคนที่มีความสนใจมาด้วยกันก็เข้ามาฟังเข้ามาแชร์กันด้วยนะฮะซึ่งวิธีการสมัครนะก็ให้ลงทะเบียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และสร้างยูสเซอร์เนมก่อนจากนั้นให้รอผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้วนะอินไวต์ผ่านเบอร์โทรศัพท์และ SMS เข้ามานะครับ
ถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมได้อย่างสมบูรณ์โดย1บัญชีสามารถเชิญได้2ครั้งเมื่อรับการอินไวท์แล้วก็สามารถเข้าร่วม follow ในคลับต่างๆได้โดยถ้าวันไหนมีสมาชิกในคลับได้ทำการเปิดห้องก็จะมีการเซ็นตัวให้ทราบแต่แอปนี้ครับอนิจจาครับใช้ได้เพียงแค่ Apple เท่านั้นนะครับใครสาวก Android แล้วอยากใช้คลับเฮายกมือครับยกมือในยกมือหน้าจอเลยนะฮะไม่คุณฟุกเมื่อกี้ครับเมื่อกี้คุณ SK บอกว่าเสียดายครับเขาไม่มี Android ใช่กูก็เสียดายใช่ใช่ครับทุกคนเสียดายหมดเลยครับเสียดายเหมือนกันทุกคนเสียดายครับเพราะที่นั่งหน้าซาลอนอยู่3เจ้าครับใช้ Android กันทั้งหมดเสียดายมากๆเลยคุณเหมือนกันคิดเหมือนกันเลยคุณผู้ฟังเสียดายเหมือนกันอยากคือถ้าไม่ฟังนะคือผมรีแคปก่อนว่าผมไปเจอคนหน้าเฟซนะแคป eClub House เนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โจจาก Salmon Podcast พี่โจชวีวันครีเอทีฟทอล์คพี่เก่งสิทธิพงศ์พี่คาโจชิพี่คาโจชิคุณลุงเต๋อนพพลลุงเต๋อนพพลลุงเต๋อพี่เต๋อพี่จอนวินยูจอนก็ไปพี่จอนก็ไปพี่จอนวินยูและแม้กระทั่งคนใกล้ตัวอย่างพี่ปังปอนคุณกิตตินันของเราฮะคุณกิตตินันพี่ปังปอนคุณกิตตินันของเราก็ไปพาร์ทเนอร์ของเราไปแล้วไปด้วยเพราะเขาใช้ iOS ครับผมนี่ก็คนแรกเราต้องเสียดายหมดเลยคนแรกเราต้องไปหมดก็เดี๋ยวว่าจะไปด้วยตายแล้วเธอมีเหรอสาวอ้าวมี iPad ไงโอ้โหยี่เอาเนาะก็ต่างคนต่างวาระเนาะมันก็มีบางแอปที่ไม่มีใน iOS แล้วบางแอปก็ไม่มีใน Android เช่นกัน Android นะฮะมันก็ต่างกันต่างวาระกันมีแผนไหมครับหรือว่าเขาไม่นะครับนั่นก็คือเป็นการบูลลี่กันของทั้งสองฝ่ายนะครับตายแล้วอารมณ์เหมือนบูลลี่เลยสงครามแอปมันยังไม่จบแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็คุยกันต่อเรื่องขับเฮาส์ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าทางบริษัทน่ากำลังตกใจเรื่องของความนิยมที่จู่ๆก็พุ่งมันก็คล้ายๆเคสเดียวกับ Among Us นี่แหละคืออยู่ๆก็ทำได้ไงและตอนนี้ก็น่ากำลังพัฒนาให้ลง Android ได้กำลังพัฒนาอยู่แหละรออีกสักนิดนึงนะฮะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยค่ะเรื่องต่อไปพี่ดีฮะเรื่องต่อไปครับผมเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่ชาวสายกินทุกท่านนะครับอินฟลูเอนเซอร์สายกินทุกท่านต่างโมโหกับเรื่องนี้ฮะโมโหเรื่องอะไรกับเรื่องราวของการรีวิวครับผมซึ่งมันเป็นดาบสองคมรีวิวดีร้านก็ได้ลูกค้าคุณก็ได้ความน่าเชื่อถือและถ้ารีวิวเหี้ยก็เกิดประมาณนี้ครับผมหัวข้อข่าวครับขอบคุณนะครับจากข่าวผู้จัดการนะครับรีวิวที่เรียกทัวร์ลงครับหนุ่มกินชาบูดังโมโม่ให้2เต็ม10บอกว่าน้ำซุปน้ำดำมันเค็มเกินไปอะไรแล้วแม่แล้วเราจะมาเล่าตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวน้ำเนี่ยมีรายละเอียดโพสต์ทั้งหมดเลยเดี๋ยวให้พี่น้ำเล่าเรื่องประสบการณ์ตอนที่พี่ไปดีกว่าเพราะว่าไปที่ปัดเนี่ยเพราะว่าพี่ก็เคยไปเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังให้พี่ทีเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องราวนี้ครับผมเกิดขึ้นนะครับกรณีที่Facebook Fanpage นะครับทุกมื้อของปิงปิงครับผมได้ออกมารีวิวร้านโมโม่พาราไดซ์ครับซึ่งเป็นร้านแนวสุกิยากิผมจะขอไม่ขอเรียกว่าชาบูนะเพราะเขามีตำรับจริงๆจากญี่ปุ่นปรากฏว่าครับผมเจ้าตัวก็ให้คะแนนเยอะเชียร์นับ2เต็ม10ทำให้เรื่องของลูกค้าของร้านที่เขาเป็นแฟนก็คือไม่ละมึงรีวิวผิดแหละครับผมเช่นก็คือซดน้ำซุปน้ำดำครับที่มีรสเขาซึ่งเขาจะปรุงตรงนี้ให้มีรสชาติเค็มเพราะว่าอันนี้ผมอธิบายความรู้สไตล์ของคนที่ทำอาหารนะเบย์ของมันคือจะเป็น 3-4 ตัวครับผมโชยุมิรินซาเกะดาชินี่คือเบย์น้ำดำนะฮะต้องเล่าเพิ่มเรื่องของน้ำดำก่อนคืนนี้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เขาโพสต์รูปไหแล้วเขาก็บอกว่าไหเจ้าปัญหาแปลว่าจริงๆแล้วเขาเทน้ำดำในไหเพิ่มเข้าไปาแต่เขาไม่ได้เติมน้ำเปล่าเขาไม่ได้เทหมดเปล่าซึ่งคำถามคือเทหมดหรือเปล่าคือเขาก็ระบุ ประมาณว่าผิดหวังมากสั่งน้ำใสกับน้ำดำมากน้ำดำคือเค็มปีไตพังกันไปข้างความหลากหลายคือเนื้อดีมากอันนี้ไม่เถียงแต่แน่วาไรตี้คือสอบตกพอรู้สึกว่าเป็นบุฟเฟ่ที่ตัวเลือกน้อยมากกินไปสักพักเริ่มเลี่ยนจำเจรสชาติไปทางเดียวกันไม่มีอะไรมาตัดลิ้นมีแค่ราเมงข้าวเนื้อผักไข่แ
และไม่รู้ว่าไม่ติ้มซุกี้หรือหมูกระทะบ้างไหมถ้ามีคงเลยกว่านี้ซึ่งแน่นอนครับข้อนี้แฟนๆต่างให้รวยกันนะฮะ แจกรวยกันรัวๆเพราะว่าคือผมเล่าก่อนว่าโมโม่พาราไดซ์เนี่ยเขาเป็นตำรับออริจินอลจากญี่ปุ่น ซึ่งใครที่เคยไปญี่ปุ่นหรือใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นได้มาลองร้านนี้เขาจะรู้เลยว่าแม่งคือออริจินอลจริงรสชาติคือส่งตรงจากญี่ปุ่นแล้วก็มีการจูนให้กับลิ้นคนไทยเนี่ยเล็กน้อยเพื่อคงความเป็นของเขาไว้ซึ่งแน่นอนว่าการกินสุกิยากิของโมโม่เนี่ยต่างกับสุกิยากิที่เป็นเฮาส์โฮที่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นคือสุกิยากิเขาก็คือเขาจะต้มไปเลยจุ่มไปเลยเพราะว่าเขาปรุงรสชาติให้มันกินน้ำซุปได้ด้วยส่วนของโมโม่พาราไดซ์คือเขาจะมีความครึ่งของชาบูก็คือมีการแกว่งเนื้อลงไปในน้ำซุปเพียงแค่ในระยะเวลาสั้นๆแล้วนำมารับประทานครับและอีกอย่างหนึ่งที่สาเหตุว่าทำไมเพจนี้โจมตีเรื่องของวาไรตี้ก็คือว่าก็คือผมจะบอกว่าซุกิยากิมันมีความเป็นอาหารหรูครับอันนี้คือเบื้องต้นก็คือเขาจะมีความเป็นอาหารหรูของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยใช่ว่าทุกคนกินซุกิยากินะครับทุกวันเขาไม่ใช่แบบสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งปุ๊บซุกิยากิสัปดาห์หนึ่งซุกิยากิสัปดาห์หนึ่งซุกิยากิมันเป็นหารูครับเขาก็เลยเหมือนเข้าไม่ถึงมั้งตามที่เราอ่านได้หรอกว่าไม่รู้เป็นจิ้มซุกิหรือหมูกระทะบ้างไหมและเขาบอกว่ารู้งี้เข้าร้านเทนโจข้างๆแต่ต้นคนจะดีกว่าเราว่าไปกินตีน้อยกับอร่อยติ่มซำยังคุ้มกว่าเลยนั่นแหละฮะแฟนๆยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่หักหน้านะเอาจริงหักหน้าเลยนะมันหักหน้าเพราะว่าคือเหมือนอ่ะอันนี้ผมพูดแรงๆในความคิดของผมก็คือว่าเหมือนมึงลิ้นไม่ถึงอ่ะเออมึงแดกถึงมึงแดกแบบ199 299มาตลอดทั้งชีวิตอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆวันนึงอ่ะอยากอัปเกรดตัวเองเออไปแดก590มั่งเออไปแดก690มั่งมาพบว่าไม่อร่อยอี้อะไรเพราะว่าลิ้นมึงชินกับพวกนี้ไงแล้วบางทีบางร้านก็อันนี้ไม่ได้ว่าทุกร้านนะที่ราคาถูกแต่คุณภาพไม่ดีมันมีบางร้านที่ราคาถูกคุณภาพดีอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามีนะแต่ว่าเราพูดถึงว่าร้านทั่วๆไปที่เขาเข้าใจของคุณภาพที่มันลงมาอย่างเงี้ยว่าพอคุณไปเจอกับร้านที่มันมีคุณภาพกว่าคุณก็ดันไปเอาเซตมาตรฐานของสิ่งเนี้ยมาเป็นมาตรฐานหลักในการตัดสินคือคุณไม่ได้รู้เบสของมันว่าอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะการกินอาหารเนี้ยเบสของอาหารอะของมันอะเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งคุณไม่ได้เรียนรู้การทำของทางญี่ปุ่นก็ด้วย culture ประมาณเนี้ยนะครับคุณเขาบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีน้ำหมูกระทะนะครับเขาบอกเมื่อกี้ซึ่งแน่นอนว่าพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านทุกท่านเลยที่เป็นสายกินไม่ว่าจะเพจรีวิวอันนู้นรีวิวนี้ต่างเข้ามารวมกันที่เดียวกันเลยฮะเฮ้ยต้องพูดงี้ตัวร้อนป๊อปคอร์นชีสยังเอาเลยยังโผล่มาฮะรีวิวหนังเขายังโผล่มาฮะคิดดูเพราะเขาแต่เข้าใจนะว่าเพราะเขามีความเป็นรีวิวหนังเหมือนกันเขาเป็นเพจสไตล์รีวิวเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าใครเล่าที่จะไม่เดือดพอเห็นอย่างนี้ก็โดนถล่มไปตามระเบียบครับเพราะว่ามันผิดทุกอย่างมันผิดตั้งแต่การรีวิวภาษาเขียนเรือทุกอย่างฮะมันผิดไปทุกอย่างเพจต่างๆก็เรียกได้ว่าเหมือนคุณเคยดูหนังเอเวนเจอร์เอ็นเกมฮะก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละค่ะเปิดวาเหมือนโพสต์นี้แม่งคอเลยไอ้เวนเจอร์เอ็กเซนโบแม่งมาตุ่มเปิดวาแล้วเราจะมาดูในส่วนคอมเมนต์กันบ้างนะคะที่บอกว่าไม่มีอะไรมาตัดลิ้นมีแค่ข้าวราเมงเนื้อไข่ผักนี่คุณพี่ต้องการอะไรตัดเหรอคะจะเอาน้ำปลาพริกขิงพริกสดกระเทียมพริกแกงปลาคุณพี่ไปกินจิ้มแจ่วไหมคะน่าจะมาผิดร้านชาวเน็ตก็บอกกันอย่างนี้แล้วก็มีบางท่านนะคะก็บอกว่าแหมถ้าเพื่อความหลากหลายเนี่ยก็ควรดูเมนูหน้าร้านก่อนนะก็นั่นนะฮะเดือดดันเห็นรูปแล้วหิวเอาจริงก็น่ากินนะเห็นรูปว่าอยากกินขึ้นมาอันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องของไอ้นี่นิดนึงเนาะเรื่องของพฤติกรรมของเพจนี้ก็คือทุกมือของปิงปิงก็ยังกินข้าวกับเฟรนฟรายสะทุนเหมือนเดิมฮะฮะเอ้ยอันนี้ไม่ได้เห็นเลยนะสะทุนเหมือนเดิมข้าวกับเฟรนฟรายข้าวเฟรนฟรายแล้วก็มีพฤติกรรมที่ต่อเนื่องทำให้เดือดร้อนก็คือซอสหกน้ำซอสมันหกข้าวเสื้อปุ๊บ
แม่งถอดเสื้อเลยเว้ยถอดตะกางยาโยอีเลยยาโยซึ่งไอ้เหี้ยพอคนที่กำลังกินทงคัตสึอยู่เอ What the fuck รับไม่ได้จ้าอ้วกและยังกูอยู่ในร้านย่าย้อยอยู่ดีกูต้องมาเจอคนถอดเสื้อพฤติกรรมมันก็ยังไม่จบไปเรื่อยๆพฤติกรรมของความเลวร้ายเขามีการทำโพสต์แบบพาราดี้ล้อเลียนซึ่งมันแสดงว่าสังคมไม่ได้ช่วยเขาหรอกฮะคนมันไปแล้วกูไม่กลับแล้วโพสต์แถลงการขอโทษยังมีเลยคือแต่ว่าโพสต์แถลงการขอโทษเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะดีนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังคืออารมณ์คือเคยได้ยินวลีนี้ปะsorry นะ sorry อ่ะก็โพสต์แถลงการของเขาก็คือจากโพสต์รีวิวโมโมเค็มอาจทำให้หลายคนไม่สบายใจเลยออกมาขอโทษแต่ที่เราบอกว่ามันเค็มก็เป็นเรื่องจริงหลายคนบอกว่ากินผิดวิธีที่จริงเราลองทั้งแบบชุบไข่แกว่งเนื้อในน้ำและลวกทิ้งไว้แล้วแต่เราไม่ชอบจริงๆทั้งสองแบบมันเป็นรสนิยมส่วนตัวนะเราไม่เข้าใจว่าทำไมคนต้องเดือดดาลขนาดนี้แต่พอกลับขอโทษนะนี่ขอโทษก็คือนั่นแหละฮะ sorry นะ sorry และเพื่อเป็นการขอโทษจากใจจริงเราจะส่งบัตรส่วนลด100บาทของโมโมให้คนที่ไปคอมเมนต์ถูกใจเราใต้โพสต์นี้ดูฮะเหมือนพยายามคว้า วิกฤตให้เป็นโอกาสแต่ตอนนี้คือโอกาสก็เป็นวิกฤตไปแล้ววิกฤตหนักเลยพลิกวิกฤตไปวิกฤตนะหนักเลยตัดภาพมาในส่วนรีวิวร้านของโมโม่นะคะแล้วก็ในส่วนร้านรีวิวเทนโจด้วยน้ำกินมาทั้ง2ร้านเลยต้องบอกว่าประสบการณ์ทั้ง2ร้านนั้นต่างกันมากอย่างกับฟ้ากับเหวยังไงอร่อยทั้งคู่ค่ะแต่เขาเจอไม่เหมือนกันเพราะว่าเทนโจเป็นร้านปิ้งย่างเทนโจเป็นปิ้งย่างส่วนโมโม่เนี่ยออกจะไปชาบูสุกี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันถามว่าน้ำดำเค็มไหมเค็มก็เติมน้ำมันยากตรงไหนอะเค็มก็เติมน้ำสิคือเขาอะมีไหที่มีน้ำเปล่ากับน้ำดำเพิ่มมาให้ถ้าคุณอยากให้มันเค็มน้อยลงเติมน้ำเปล่าซะนะคะแล้วพนักงานจะบอกวิธีกินก่อนทานทุกครั้งและร้านโมโม่ไข่ดิบทานได้ก็คือเราสามารถต้มและแกว่งเนื้อแล้วก็ชุบไข่ดิบทานได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องพยาธิหรืออะไรต่างๆนะไม่ต้องกังวลในส่วนของเทนโจนั้นต่างกันลิบลับถ้าคุณไปกินราคาแพงหน่อยคุณก็จะเจอฟอกาแล้วก็แม่ต้องพูดเลยว่าร้านก็จะออกไปแนวแบบมีซูชิเป็นบุฟเฟ่ซูชิด้วยแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างด้วยเป็นในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต่างกันต่างกันหนึ่งขั้นที่ว่าเทนโจเนี่ยมีเป็นขั้น3ขั้นแล้วขั้นสูงอ่ะมันก็จะมีพวกฟอกรามีอะไรอย่างงู้นอย่างนี้มีเมนูมิกซ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันแน่นอนจะบอกว่าเดินไปกินเทนโจคุ้มกว่าแน่นอนเฮ้ยไม่ได้ปะคือมันไม่ใช่ว่า599มันก็มีฟอกราเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะแกคือเพราะฉะนั้นคือแบบก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการฟังและก็เข้าใจว่าทุกร้านมันมีเคาน์เตอร์ของตัวเองถ้าใครอยากกินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างแล้วก็ซูชิแนะนำไปเทนโจถ้าพอมีงบแต่ถ้าใครอยากกินบุฟเฟ่ต์ที่เป็นแบบสุกี้ยากิชาบูก็ไปทางโมโม่ถ้าอยากได้แบบต้นตำรับออกหน่อยๆแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากกินแบบที่ชิ้นปากอะชิมปากก็ไปพวกซุกี้ตีน้อยชาบูนางนายอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหหิวชาบูเว้ยพอก่อนนมในมือมึงยังอยู่หมดแล้วฮะ หมดแล้ว โอ้ยพี่เหี้ยหมดแล้วเนี่ยบอแบนเลยอันนี้ซองเปล่าโอเคถือว่าจบเรื่องที่2ครับกับเรื่องของรีวิวเดือดเนาะครับเรื่องที่3ครับไอ้เหี้ยนี้เคี้ยวเสร็จก่อนแล้วก็พูดต่อเลยครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะอิ่มนะฮะคุณผู้ฟังอยากจะอิ่มอยากจะอิ่มสบายนะฮะอย่าชวนกูไปนะฮะบอกเลยกูแดกแหลกหมดครับผมเครื่องจักรทำลายล้างร้านอาหารกูนี่แหละ
มานะฮะมึงกินมาม่าทีละกี่ห่อฟุกสองห่อก็หมดสองห่อไปยังกูสามเอาวันนี้กูสามคนจริงต้องกินสามโอ้เออใช่ไหมคนจริงต้องกินสามในเรื่องราวนี้พี่นัทเรื่องราวนี้มันเดือดดาลมากเลยนะพี่คนจริงต้องกินสองครับอะไรเขาเรื่องแล้วและเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งน่าจดจำมากเพราะมันเกิดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์เลยครับพี่แล้วมันยังเกิดขึ้นอีก14วันแล้วเนี่ยเปิดเดือนมาก็น่ารักเลยนะฮะน่ารักมาก14วันที่ผ่านมาก็น่ารักมากถือว่าต้นเดือนนี้เป็นต้นเดือนแห่งความทรงจำที่ดีนะครับเปิดมาปุ๊บเปิดสถานตั้งแต่ต้นเดือนเลยเมียนมารัฐประหารเอากูเปิดต้นเดือนมาเลยเราต้องเท้าความเรื่องราวของเมียนมาก่อนนะฮะผมเมื่อตอนวันที่1กุมภาพันธ์นะได้มีการรัฐประหารกันเกิดขึ้นนะครับผมโดยเหตุการณ์นี้ฮะมีภูมิหลังประมาณว่าประเทศพม่าเนี่ยเหมือนถูกปกครองด้วยรัฐธรรมนูญนี้นึกออกปะใช่รัฐธรรมนูญที่เขาเขียนมาซึ่งมีคนสรุปไปให้แล้วเล็กๆกันแล้วว่าในรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเนี่ยถ้าเกิดอะไรไม่พอใจเกิดขึ้นรัฐประหารได้แบบถูกกฎหมายต้องตีก่อนว่าตรงนี้น่ากลัวมากซึ่งการรัฐประหารครั้งนี้มันมีผลจากการเลือกตั้งของพรรค NLD ครับพรรคของท่านองซานซูจีพรรคของคุณองซานซูจีนะครับผมวันที่8ของปีที่แล้วมา8พฤศจิกายนปีที่แล้วนะพรรค NLD ได้ที่นั่งในสภาปกติมันจะได้ประมาณ476ของเขาใช่แต่ว่าพรรค NLD พรรคเดียวสอยไปแล้ว396สอยประมาณ 75% ซึ่งพอสิ่งนี้เกิดขึ้นปุ๊บทหารพรรคเนี่ยสามัคคีหรือว่าการพัฒนาเนี่ยเอาจริงๆแหละพรรคทหารมันโต้แย้งกับผลการเลือกตั้งมันไม่สุจริตจนมีข่าวหรือว่ามันจะรัฐประหารตั้งแต่ช่วงกุมภาแล้วนะเอ้ยไม่ใช่กุมภาช่วงพฤศจิกายนมกราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มาชัดเจนก็คือช่วงนี้แหละ1กุมภาพันธ์มีการรัฐประหารเกิดขึ้นฮะขอกดความข่าวจากไทยรัฐนะคะรัฐประหารพม่าซ้ําเติมความยากจนกระทบผลการค้าลามไปทั่วอาเซียนอันนี้เรื่องราวที่ลามไปทั่วอาเซียนนะฮะการรัฐประหารครั้งนี้มันส่งผลยังไงบ้างรัฐประหารอาเซียนนะครับผมไม่ส่งผลกระทบต่อเมียนมาเท่านั้นนะครับยังส่งผลกระทบต่อไทยและอาเซียนด้วยคือในแถบละแวกของเราเลยนะนี่ขอเล่าเป็นความรู้เชิงเศรษฐกิจนิดนึงคือความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นโดยชาติตะวันตกสหรัฐตอนนี้คือเริ่มทำการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแล้วนะฮะของเมียนมาหลังจากเมียนมาเนี่ยได้กลับคืนสู่ประชาธิปไตยนะภายใต้พรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD เมื่อ4ปีก่อนก็คือปี58ชาติตะวันตกนี่ก็ยกเลิกความการคว่ำบาตรเลยเพราะว่าเหมือนว่าเขาเซ็ตกันว่าชาติตะวันตกอยากลงทุนกับประเทศที่มีเขาเรียกว่าความปลอดภัยในการลงทุนอ่ะก็คือประชาธิปไตยมาก่อนเนาะมันมีหลายปัจจัยแหละประชาธิปไตยก็คือหนึ่งในปัจจัยนั้นแล้วก็ตอนนี้ฮะจากข้อมูลการลงทุนของต่างประเทศธนาคารโลกเพราะว่าประเทศเมียนมานะฮะมีมูลค่าการลงทุนต่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกในยุคประชาธิปไตยโดยในช่วงเดือนตุลาคม62นะถึง63ถึงกันยา63นะฮะมีมูลค่าลงทุนถึง 5,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับ30เท่า 30% นะครับผมซึ่งตรงนี้มันมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจซึ่งผมอ่านคร่าวๆแล้วก็ลดลงก็คือทรุดลงเพิ่มเป็น 22% จากการรัฐประหารครั้งนี้ตอนนี้ต้องเล่าก่อนว่าณเวลานี้นายแบบของเมียนมาหลายท่านนะฮะและผู้มีชื่อเสียงเมียนมาหลายท่านก็เรียกออกมา call out เนี่ยหรอมั้ยเรียกมาแบบว่า call out เรียกร้องสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำไมทหารต้องทำกันอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้คือนายกตอนนี้น่าชื่อมินอองไลน์เนาะเป็นผบ.ทบ.ของทหารเมียนมาเลยก็ขึ้นมาแบบว่าขอเวลา1ปีทำไมไม่ขอ7ปีขอเวลา1ปีนะครับก็ไม่ใช่7ปี20ปีอ๋อ20เหรอทำไมไม่เขียนว่า20วะเขาลงแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วเออวางแล้วเหรอมินอองจังหวะนี้ต้องวางยุทธศาสตร์ชาติแล้วต้องวางยุทธศาสตร์ชาติเดี๋ยวยุทธศาสตร์ชาติอย่าเข้าใจผิดแล้วยุทธศาสตร์ชาติอย่าเข้าใจผิดคืออย่างนี้ต่อให้พลเอกประยุทธ์ตายไปอ่ะคือยุทธศาสตร์ชาติอ่ะคือมันก็ยังอยู่ใช่ไหมสุดมันแปลว่าการปกครองแบบยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันจะอยู่ไปอีก20ปีแต่ไม่ว่าใครขึ้นมาปกครองก็ต้องปกครองรูปแบบเดิมเท่านั้นนั่นแหละเลยดึงบอกไอ้เขียนไปเลยแต่ก่อนเขียนแต่งเพลงก่อนแต่เอออย่าลืมแต่งเพลงนะเรื่องแต่งอย่ายุเดี๋ยวทำจริงเราตีย่าให้งูตื่นมันแล้วเดี๋ยวฟีดพอดว่างๆก็อาจจะมีพอดแคสต์ยุทธศาสตร์ชาติมานะคะเพื่อให้ความดูกับโคตรแล้วก็น่าจะมีเป็นเพลงแล้วคือความสุขให้เมียนมาอะไรประมาณนี้คุ้นๆไว้
แต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกเข้ามาเพื่อเพราะว่าเสถียรภาพเขาประมาณแบบเหตุผลคือมันไม่มีเสถียรภาพในการแบบปกครองมั้งหรืออะไรเงี้ยตอนเหตุผลแรกๆอ่ะที่บอกออกมาไม่เดี๋ยวเขาก็บอกไงว่าประเทศมันไม่สงบประเทศมันวุ่นวายเรามาเพื่อความสงบอะไรงี้คุ้นๆไหมคุ้นแต่ประเทศเขาอ่ะมันเขียนอันอย่างเงี้ยไว้ในรัฐธรรมนูญเขาซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเขาเลยคือไม่ผิดกฎหมายนะบ้านเขาเรื่องนึงนะที่เป็นแฟกต์นะเราก็ไม่ผิดผิดบ้านเราผิดเขียนอยู่ไม่คืออย่างนี้บ้านเราอ่ะถ้าสมมติว่าทำรัฐประหารอาจจะผิดก็จริงแต่ถ้าเป็นรัฐบาลชั่วคราวอ่ะไม่ผิดแต่อยู่ยาวอ่ะผิดใช่อันนี้พูดถึงเมียนมาเนาะเมียนมาครับเมียนมาเมียนมาถ้าเขาจะอยู่หนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นรัฐบาลชั่วคราวเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดเขาอยู่ไม่ผิดแต่ว่าตอนนี้คือถามว่าประชาชนในเมียนมาก็ออกมาต่อสู้กันอย่างหนุนเดือดทั้ง14วันที่ผ่านมานะครับก็มีการบาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งเห็นคลิปแล้วก็อย่าเลยครับผมอย่าเลยหาคลิปนั้นดูเลยก็ได้นะฮะแต่เราช่วยกันแบบว่าเรียกร้องซึ่งต่างประเทศก็จะมีการแบบว่าเริ่มออกมาต่อสู้ข้างประชาชนทั้งข้าราชการตำรวจนักการนักแสดงมาช่วยเอาให้กับประเทศเมียนมาเป็นอะไรครับเป็นอะไรกันครับเป็นอะไรกันครับถ้ามันคันคอเฉยๆว่าเหมือนในไทยไม่มีไม่เป็นไรนะไม่คำที่ติดคอมันคือนี่ไงนายสั่งมาอ๋อนายสั่งมาเด็กอยู่ๆทุกคนก็กลายเป็นเสกโลโซกันหมดสั่งมานะครับผมพูดถึงเมียนมาอยู่นะครับตอนนี้ใช่ค่ะเราอยู่เมียนมากันนะคะตอนนี้แหมเมียนมาบรรยากาศดียังเลยเมียนมาบรรยากาศเมียนมาม่าแป๊บนึงมาม่ามาจากไหนวะเมียนมากับบรรยากาศที่คุ้นเคยอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันที่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเนี่ยคือวันที่ออซาโซจีพร้อมพรรคครับกำลังจะขึ้นรับตำแหน่งในรัฐสภาครับนี่แหละฮะเขาจับตอนไหนคุณจำได้ไหมกำลังจะขึ้นแล้วเขาเรียกว่าเลิกดาวโจรมั้งรู้สึกจะตกดึกมั้งถ้าจะไม่ผิดหรืออะไรเงี้ยจำไม่ได้อะผมจำไม่ได้ว่าคือกำลังจะขึ้นแล้วเตรียมแล้วขึ้นแล้วอะรวบเลยตอนนั้นคือรวบแล้วรวบเลยเรามีใบทำตามกฎหมายพวกคุณโกงการเลือกตั้งอะไรประมาณนี้เป็นต้นเขามีใบเราก็มีเรามีรถถังหมายถึงเมียนมามีรถถังจุดรถถังคุ้มเกาะรถถังคุ้มเกาะด้วยเมียนมาถังคุ้มเกาะเมียนมาสไตรเกอร์ของเมียนมานะครับก็นั่นแหละครับผมการรัฐประหารของเมียนมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องใหญ่ทางสังคมโลกเลยเพราะว่ามีการเริ่มการบอยคอตเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการแบบว่าเขาเรียกว่าหาเพื่อนซัพพอร์ตครับผมเขาก็จะมาจับมือกับบ้านเราอะไรอย่างนี้ลุงข้างบ้านไหมลุงข้างบ้านจับแล้วจับมือแล้วด้วยซึ่งก็ยินดีกับทุกท่านที่ผ่านมาที่เข้ามานะครับก็ถือว่าเราก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตนะครับขอขอบคุณทุกท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่วันนี้ตัดสินมาแล้วก็ขอบอกว่านะครับผมโอเคครับก็นะฮะขอผ่านพ้นเรื่องราวนี้ไปตอนนี้คือพังพม่ากำลังดูดเดือดมากเขาว่าตอนนี้มีแบบว่ามีการต่อสู้ปะทะกันแล้วก็อยากให้สื่อโลกช่วยกันจับตาด้วยนะครับเรื่องราวนี้มาถือว่าช่วยเพื่อนบ้านของเราด้วยแล้วกันเนาะไม่ใช่ไปเซ็นอะไรมั่วๆรับยืนยันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ครับขอบคุณครับก็คือว่าหมดอีกเรื่องไปที่มันเทอมเหมือนกันสลับต้นเดือนเข้าเรื่องต่อมาครับฟุ๊กต้นเดือนมาก็เปิดเรื่องต่อมาเมื่อวานที่ผ่านไปครับในวันของตรุษจีนครับตรุษจีนถ้าเป็นพวกตลกเขาแบบมันเราไปลืมมุกกันเนาะไม่เดี๋ยวโดนนะฮะก็ในเรื่องราวของวันตรุษจีนเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงแบบของไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ครับทางไวซ์ไซต์นะครับผมก็ได้เปิดข้อมูลของไหว้ตรุษจีนยอดฮิตประจำปี2564นะฮะก็คือเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางไวซ์ไซต์นะครับก็บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับของไหว้เจ้าที่ถูกพูดถึงมากสุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะฮะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่11มกราคม11กุมภาพันธ์นะฮะปีนี้เลยวัดจากค่าปฏิสัมพันธ์ออนไลน์หรือว่าค่า engagement นะฮะมี10อันดับดังนี้ครับผมขึ้นไล่จากอันดับ10ไปดีกว่านะฮะอันดับที่10ครับชุดไหว้เจ้าจาก CP Fresh Mart นะฮะ
ครับผมนายทุนรับไป55 engagement นะฮะชุดไหว้เจ้าหลากหลายมาในชื่อจีนให้ลูกค้าซื้อแล้วไม่ใจว่าชุดไหว้เจ้าตัวจีนของ CP Fishmart เป็นของแท้แน่นอนครับผมของแท้เลยของแท้เลยผู้ขาดของแท้นายทุนคุณฟุกครับคุณฟุกครับมีคอมเมนต์ถ้าบอกไลฟ์นี้บินไหมครับเราสุดเราเอาสุดดีกว่านะฮะอันดับที่9ครับเค้กส้มมนคนจาก Bake a Wish นะฮะ537 engagement นะฮะร้านเบเกอรี่ Bake a Wish นะฮะก็จัดสินค้าในเทศกาลตรุษจีนเช่นกันโดยนำเสนอเค้กส้มมงคลรสชาติดีแถมเพิ่มความโชคดีให้อีกด้วยนะอ้าวเค้กมงคลส้มหยุดเค้กส้มหยุดเค้กส้มมงคลนะฮะมันมีความเป็นสีมีส้มมีทองไงครับอันดับที่8 809 engagement ชุดไหว้เจ้าเสริมโชคจากบิ๊กซีครับว้าวถ้าสินค้าบิ๊กซีก็ออกถ้าเขาไม่บิ๊กซีนะก็ออกเซตไหว้เจ้ารับเทศกาลตรุษจีนที่เช่นกันนะฮะจัดเซตเสริมโชคเสริมความมงคลตลอดตลอดทั้งปีเลยโดยดร.คาทาชินบัญชรนะฮะทั้งชุดไหว้ไทยสวยเอี้ยนะฮะหรือเป็นการแก้ชงเนี่ยนะฮะเสริมมงคลโชคดีตลอดปีชุดไหว้ไฉสิงเอี้ยเสริมมงคลสินชุดไหว้สงเจ้าขึ้นสวรรค์ชุดไหว้เจ้าที่ในบ้านแล้วก็ชุดไหว้บรรพบุรุษอีกด้วยมีชุดไหว้ไตเอี้ยไตเอี้ยมั้ยคะไตเอี้ยไตเอี้ยถ่ายตังค์นะช่วงนี้ครับมีชุดไหว้ไหนได้อ่างเปาเยอะไหมครับชุดไหว้น้ำครับไตเอี้ยว่ายน้ำเวรกรรมอันดับที่7นะฮะจักรยานไปซื้อของไหว้เจ้าจากหลุยวิตตองครับengagement เท่าไหร่อ่ะ984 engagement ฮะแบรนด์สุดหรูอย่างหลุยส์วิตตอนนะฮะก็ออกจักรยานรุ่นใหม่ราคาเบาๆ970,000ถึง1,100,000บาทสำหรับลูกหลานที่อยาก970,000ถึง1,100,000ราคาเบาๆเบาๆราคาเบาๆสำหรับลูกหลานคนรวยนะที่อยากออกไปซื้อของไหว้เจ้าแบบประหยัดน้ำมันขอบคุณที่คุณเติมคำว่าลูกหลานคนรวยครับขอบคุณครับครับผมลูกหลานในทุนฮะครับโอ้ยอันดับ6ไลน์นี้บินไหมครับไม่บินก็เอาให้สุดอันดับ6นะฮะชุดฮัทเฮงกำลัง3จากพิซซ่าฮัท 2,127 engagement นะฮะพิซซ่าฮัทนะฮะออกชุดพิซซ่าฉลองเทศกาลตรุษจีนนะฮะเสริมโชคลาภและแก้ชงไปในตัวครับเป็นอีกหนึ่งต้นเลือกสำหรับคนที่อยากไหว้เจ้าด้วยพิซซ่าแต่ข่าวว่าคนชงเป็นบาร์เทนเดอร์ไม่ใช่หรอเอ้าบาร์เทนเดอร์ก็ต้องซื้อแล้วอันดับที่5ครับสกินแคร์กงเต็ก 4,496 engagement เดี๋ยวเกี่ยวก่อนอะไรคือสกินแคร์กงเต็กคือปกติเนี่ยกงเต็กก็คือจะเป็นของแบบการเผาเป็นการเผาไงมันเป็นของรูปต่างๆนะครับเป็นกระดาษแล้วก็จะเผาไปให้บรรพบุรุษได้ไปใช้กันก็จะมีหลากหลายทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็มีสกินแคร์นะครับซึ่งอ๋อกงเต็กคือเผาไปด้วยเผาไปให้คือเผาไปให้อาม่าผิวผ่องนะให้ผิวผ่องสดผ่องใสไงนะฮะก็ต้องจากบรรพบุรุษต้องมีสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพผิวก็ต้องเป๊ะด้วยนะสกินแคร์กงเต็กจึงตอบโจทย์นะฮะมีทั้งเซ็ตสำหรับผู้หญิงและผู้ชายทีเดียวครบก่อนแฟนตีนะฮะก็ได้ด้วยอาม่าอากงก็ผิวดีกันหมดทุกคนบนสวรรค์นะครับผมคือนอกจากสกินแคร์กงเต็กแล้วนะฮะอันดับ4แม็กกงเต็กครับ 7,190 engagement ต้องมานะตุ๊ดจีนปีนี้บรรพบุรุษเราต้องรอดหลายร้านครับผลิตหน้ากากอนามัยสีทองระวังขายสื่อถึงความห่วงใยที่มีต่อบรรพบุรุษเข้ากับสถานการณ์โควิด-19เป็นอย่างมากครับผมโควิดขึ้นไปตรงนั้นเลยเหรออ๋อมันขึ้นไปไงมันลอยขึ้นไปไหนก็ได้ไงตอนนี้มันลอยขึ้นไปข้างบนเออไม่เราจามแล้วมันก็กระจายไปในอากาศไงแล้วสวรรค์ก็อยู่ข้างบนเราอ๋อมันมีอีกกรณีนึงคือคนที่เสียชีวิตเขาติดโควิดแล้วเสียชีวิตไงอ๋อผมว่าตอนนี้เทวดาบนฟ้าเขาบอกว่าอย่าลืมใส่หน้ากากนะครับอย่าลืมว่าอุณหภูมิกันด้วยนะและอย่าลืมใช้เจลล้างมือนะด้วยนะครับแต่ว่านรกไม่ต้องหรอกไอเวนอยู่แล้วโควิดตายก่อนนะคะโควิดตายก่อนฮะอันดับที่3ครับชุดไหว้เจ้าเรียกความเฮงจากเทสโก้โลตัสได้ข่าวมันคุ้นๆเนี่ย 1,445 engagement นะครับครับโดยช่วงโควิดนาทีเนี่ยจะออกมาซื้อของนอกบ้านก็ลำบากนะทางเทสโก้โลตัสเนี่ยก็เลยจัดชุดไหว้เจ้าวันตรุษจีนแบบหลายเซตหลายราคาเรียกความเฮงแบบประหยัดก็ไปเดียวบอกเขาไปเลยว่า CP บ้าโลตัสอะไ
ไลฟ์นี้บินไหมครับบินครับโอ้โหกูเห็นแต่ละอย่างแล้วกูจะแวะที่อื่นไอ้นี่ก็แวะเข้าแล้วเหรอครับกูจะแวะเยี่ยมแวะไม่ได้ขึ้นไปเลยนะครับในดับ2ครับผมเป็ดมงคล MK 13,459 engagement นะครับผมเมื่อพูดถึง MK ก็ต้องนึกถึงเป็ดย่างตุ๊ดจีนปีนี้ MK จึงไม่พลาดเมนูเสริมเฮงชุดเป็ดย่างมงคลเดี๋ยวนะทำไม MK ทำไมอยู่อันดับ2วะนี่เป็ดมงคลมันมีอันดับ1มันมีอันดับ1อยู่ที่พูดถึงกันเปล่าๆนะเนี่ยมันมีอันดับ1ต่อปาอยู่แต่ว่าอันดับ2ยอมรับว่าเรื่องของ MK เนี่ยเรื่องเป็ดเขาก็อยู่คู่กับเรามานานใช่ครับเขาก็ถูกปากกับเรามานานซึ่งแน่นอนว่ามันก็ MK เขาจะทำเรื่องของเป็ดมงคลมาให้เฮาโซที่บ้านของคุณเนี่ยได้ไหว้ไหว้ไปพบรุ่นกันก็ว่าเยอะไหมฮะทำเลยฮะว่าจะทำเลยอ๋อทำเลยครับผมก็ทำเลยทำอะไรฮะทิ้งมั้งเป็ดมีเป็ดไหว้เจ้าก็ต้องมีไก่ไหว้เจ้าอันดับหนึ่งไก่ไหว้เจ้าบอนชอนครับ 31,900 กันเสียเก็ตเมนนะฮะซึ่งแฮชแท็กได้ทุกพรบอนชอนไก่ไหว้เจ้านะฮะเรียกเสียงคือฮาจากโซเชียลอย่างล้นหลามนะฮะเมื่อบอนชอนนำจุดขายของร้านอย่างไก่ทอดมาเป็นของไหว้เจ้าตุ๊ดจีนปีนี้ซึ่งเปิดออกมานอกจากในโฆษณาแล้วความเป็นจริงแม่งเหี่ยวสิ้นดีไปบอกใครนะแกไปบอกใครนะมีคนรู้จักเราไปสั่งบอนชอนแหละแล้วไก่ไหม แกไปบอกใครมันไหมเอารูปขึ้นเลยรูปขึ้นเลยฟุกมันมีอยู่มันมีคนเคยสั่งอ่ะแล้วภาพมันก็ไปตามนั้นนะโอ้กูต้องค้นรูปอีกแล้วเล่าถูกไปก่อนเลยว่าบอกก่อนนะครับว่าเป็ดอาไก่บอนชอนนี้นะฮะผมก็ตอนออกมานี่ถือว่าสร้างเรียกกระแสได้เพราะว่าโอ้โหด้วยรูปร่างมันสวยเหลือเกินมันทานเหลือเกินมันสง่างามอ่ะคือมันงามแป้งกลมกรอบดูเหมือนแบบน่าจะบินได้แต่บอกของจริงมาคือแบบรู้สึกว่ามันตั้งสง่ามากเลยนะมันสีทองไงคนจีนเขาเชื่อความเป็นสีทองแบบแล้วราคาราคาตัวขนาดนี้นะ688บาทนี่คนรู้จักนะนี่คนรู้จักนะสั่งไปนะได้ทองจริงๆนะทองน้ำตาลไม่มันเป็นคาราเมลเลยไม่เลยคือถ้าเกิดผมว่างั้นก็คือฝากให้ร้านไก่ทอดแถวบ้านทำก็ได้ครับผมอันนี้ผมพูดเลยว่าร้านไก่ทอดแถวบ้านมันก็ทำได้เหมือนกันตอนนี้ฮะเราก็ต้องรอทางบอนชอนนะฮะออกมาชี้แจงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเกิดอะไรขึ้นทำไมไก่มันถึงเหี่ยวขนาดนี้ทำไมไก่ของคุณจากนุ่มฟูกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะทำไมมันดูหอมซีดเชียวทำไมมันเหี่ยวเฉาไก่มาดูหอมซีดเชียวนะฮะไก่หรือว่าไก่แบบสุขภาพไม่ค่อยดีแบบช่วงนี้เข้าโรงพยาบาลบ่อยช่วงนี้ไก่เป็นโควิดหรือเปล่าคะร่างกายไม่ได้บำรุงวิตามินฮะไก่เป็นข้อเนี่ยภาพกำลังจะขึ้นแล้วนะฮะได้ๆๆนี่ฮะคุณผู้ชมฮะภาพนี้ถ้าใครซื้อไก่นะครับก็โอ้โหสักนิดนึงนะครับระวังด้วยจบไปเรื่องของกับ10ของไหว้เจ้าที่มีเอ็นเกจเมนต์อยู่นะช่วงนี้ครับนะฮะขึ้นยังฮะขึ้นยังขึ้นไปแล้วครับเห็นไปแล้วเรียบร้อยนะฮะไก่เหี่ยวใช้ได้เลยเดียวไก่สวยใช้ได้เลยทีเดียวในรูปโฆษณาไปข้างบนอ่ะไก่สวยเหลือเกินข่าวต่อไปครับพี่ทีเป็นเรื่องราวของธรรมชาติครับผมเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นไวรัลที่ทำยอดขายให้แม่ค้าธรรมชาติเท่าไหร่เป็นผลผลิตจากธรรมชาติครับผมเราต้องเล่าไปก่อนเลยฮะเราก็เรื่องเก่าเลยฮะครับเรื่องเก่าก็คือเรื่องของครับผมอันนี้ผมอ่านของเก่าก่อนนะป้าจะไม่ทนครับผมสาวใหญ่โรคขอขึ้นโรงพักครับผมสามีวัย64ปีครับผมเซ็กจัดเกินไปขู่ฆ่าไม่พอครับสามียังเผยเคล็ดลับอันน่ารักด้วยนะฮะครับเมื่อวันที่8ธันวาคมผู้สื่อข่าวครับรายงานว่ากำลังกลายเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์ครับเมื่อมีหญิงวัยกลางคนเนี่ยได้เดินไปยังสถานีตำรวจครับเพื่อขอเลิกรากับสามีวัย64ปีพร้อมเปิดใจทั้งน้ำตาเล่าปัญหาชีวิตแบบหมดเปลือกระบายความคับข้องใจครับผมเธอก็เลยอธิบายปัญหาของสามีก็คือคุณสามีเนี่ยกระเฮี้ยนกระหือรือฮะครับผมว่าผมพูดตรงๆเลยก่อนว่าพูดอ้อมไปมันก็ไม่ใช่เรื่องอ๋ออ้อมปอกอ้อมไปมันไม่รู้ฮะเงี้ยนครับเขาบอกเงี้ยนใช่สามีเงี้ยนเงี้ยนเงี้ยนไม่ใช่เงี้ยนธรรมดาเงี้ยนมากโคตรเงี้ยนโคตรเงี้ยนเงี้ยนโว้ยเงี้ยนว่าครับผมก็คืออยู่กินกันมา14ปีแล้วสามีก็คือ60ปีมีเพศสัมพันธ์กันวันละ4รอบครับ
4รอบไม่พอจะเงียบหนักวันหยุด5รอบวันหยุด5รอบหนักแล้วและยังเผยเคล็ดลับว่าสามีวันสตรีครับผมที่เขาเงียบนะก็คือเพราะเนื่องจากการดื่มน้ำมะพร้าวเฮ้ยขนาดนั้นเหรอใครที่จะเอาไปทำตามฟังผมก่อนฟังก่อนฟังก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปแบบฟิตปังอะไรขนาดนั้นไปดื่มว่ามะพร้าวคุณไปกินสับปะรดเหมือนเดิมดีกว่าถ้าคุณฟังอย่างนี้คือโอ้ยเรื่องราวที่จะขอเลิกก็คือว่าปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องจากความเงียบโคตรของสามีนะฮะและโดนขู่ด้วยความแบบว่ามีโดนขู่ด้วยเหรอมีต้นเหตุนะครับของความฟิตปังก็คือมีจามะพร้าวโอ้โหงานนี้เท่าที่เจมส์ตรวจก็ต้องปอบประโลมใจเย็นๆคุยกันคุยกันดีๆคุยกันหน่อยคุยกันดีๆก็คงจะใจเย็นก็คงจะใจเย็นแหละเชื่อว่าถ้าไม่ใจเย็นคงได้ล่อตำรวจแน่ซึ่งครับเรื่องทั้งหมดนี้ครับผมนายแพทย์กัมปนาทพรยศไกลอันนี้ผมอ่านนักสกุลผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะก็คือสารแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะครับผมแอดมินแฟนเพจสาริกาแฮปปี้แมนคุ้นเผยว่ามันก่อนก็เห็นข่าวไอ้นี่แหละข่าวเจ็ดสี่รอบแค่นั้นแหละไม่ต้องมาอ้อมค้อมอะไรอะไรรายการเราเย็ดทุกวันด้วยซึ่งเขาบอกว่านั่นเป็นเพราะสามีก็คือกินน้ำมะพร้าวทุกวันถ้าผมเรียกคือเรียกว่าเสพดีกว่าครับเสพได้เหรอก็คือฉีดเข้าเส้นไหมคือจะซื้อเข็มฉีดยาจากโรงพยาบาลก็น้ำมะพร้าวออกมาแล้ววะไม่คือต้องเรียกว่าดูดน้ำมะพร้าวทุกวันเลยทำให้เป็นไดเกียวนะฮะเครื่องที่สตาร์ทติดง่ายแบบนี้ครับคือเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยหลายคนเคยได้ยินเรื่องของสรรพคุณของน้ำมะพร้าวมานานแล้วว่านอกจากใช้ล้างหน้าให้สะอาดฮะมันมีสารล้างหน้าได้ไงทำให้หน้าสดชื่นมีล้างโอเคล้างหน้าเข้าใจแต่มันมีสองเทอมนะมันมีสองเทอมนะอะไรฮะเทอมหนึ่งคือกับเทอมคนตายน่าจะเป็นเทอมคนตายดูแล้วคนเป็นคนเป็นเทอมคนเป็นในสมัยโบราณครับผมน้ำมะพร้าวเนี่ยเขายังมีสรรพคุณเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังทางเพศได้ด้วยเนื่องจากครับในน้ำมะพร้าวเนี่ยจะมีฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนที่มีโครงสร้างและการออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงซึ่งจะช่วยลดการร้อนวุ่นวายบรมแปรปรวนผันผวนและหงอในกลางคืนในสตรีวัยทองได้จดครับจดครับจดครับจดเลยครับความรู้ครับความรู้รู้นะครับความรู้นาทีและการมีความรู้ครับไอ้เจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยผิวพรรณเนี่ยเต่งตึงอวบอุ้มโหนกดูนดูมีน้ำนวลมากขึ้นสาวๆและคนที่เดินมาพาร์ทหน้าตาดูผ่องใสตัวหอมนะครับแม่ส่วนในผู้ชายเพราะว่าการเดินมาชั่วไอ้แบบส่วนในผู้ชายเขาพบว่าการเดินมาพาร์ทเนี่ยมีส่วนช่วยในการเพิ่มระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮะเทสโทสเตอโรนก็คือเป็นฮอร์โมนของเพศชายซึ่งอาจจะทำให้เกิดความขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ยังต้องไปและเขาก็เล่าว่าที่สำคัญเนี่ยนอกจากฮอร์โมนแล้วน้ำมะพร้าวเนี่ยยังมีแร่ธาตุหลายชนิดที่เกี่ยวกับความฟิตนะครับเอาง่ายกินแล้วเงียบกินแล้วฟิตกินแล้ว3รอบก็ยังไม่หยุดนะฮะเช่นแมงกานีสโพแทสเซียมและวิตามินต่างๆครับผมซึ่งเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตคิดว่าตรงนี้แหละที่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นเครื่องดื่มช่วยเพิ่มสมรรถภาพเพราะการไหลเลียนเลือดที่ดีและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบอมรวมก็คือมีความคึกและทำให้พี่เชษของเราเนี่ยกลายเป็นด็อกเตอร์เชษนะฮะทำให้คอยแข็งคอยแข็งพันงาดอย่างตีปังขนาดนั้นคอยแข็งขึ้นมาทีคุณครับฟังก่อนครับฟังก่อนนิดนึงก็คือการดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยอาจทำให้อ้วนได้เช่นกันเพราะตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยก็มีระดับน้ำตาลที่สูงเท่าๆพวกแอปเปิ้ลอะไรพวกเนี้ยสูงพอๆกันและด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนเองทำให้ไปเพิ่มการบีบตัวของมดลูกอาจจะทำให้ปวดท้องไม่สบายตัวมากขึ้นและเวลามีการเดือนทำให้ผู้ใหญ่หลายๆเนี่ย
มักบอกให้เด็กแยกกันเดือดมะพร้าวในช่วงนั้นก็คือว่าใครที่เคยเป็นประจำเดือนผู้หญิงน้องเขาจะบอกว่าเลิกกินน้ำมะพร้าวก่อนก็มันเป็นเรื่องนี้นะฮะซึ่งแน่ว่าสรุปก็คือเลิกเถอะครับเลิกซื้อไวก้าได้แล้วน้ำมะพร้าวช่วยคุณได้ฮะฮะอ๋อคือไม่ต้องเลิกเย็ดไอไวก้ามันช่วยคุณได้แค่ประมาณสัก30นาทีแต่น้ำมะพร้าวเนี่ยมันช่วยคุณตลอดชีวิตฮะโอ้โหอ๋อช่วยคุณตลอดชีวิตเอ้ยดีว่ะอย่างงี้เดี๋ยวกูซื้อเลยแต่มีข่าวนึงเขาบอกว่าตรงนั้นไม่ใช่มะพร้าวเป็นน้ำมันมะพร้าวแทนครับที่ช่วยกระตุ้นน้ำมันมะพร้าวอ่ะอ๋อเอามานวดหลังหรือเปล่าลูกพลอยลูกพลอยอ๋อลูกพลอยลูกน้องคอยลูกพลอยเอามาลูกอ๋อลูกคุยนึกอ่ะคอยไม่ได้อันนี้ตาอุตส่าห์หรือยังซึ่งแน่นอนว่าตาเวทไปตาเวทไปพอมันมีเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นรู้ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นบรรดาชาวสวนชาวสวนมะพร้าวต่างๆครับจู่ๆก็มีรายได้ขึ้นมามหาศาลเยี่ยมยอดคอยเรื่องเฮียนี่นี่แหละฮะไอเรื่องเฮียนี่เอ้ยแต่ยังไม่จบนะอันนี้ผมเล่าในส่วนตัวแล้วก็คือว่าที่บ้านผมเนี่ยคือเขามีญาติผมมีญาติคนนึงเขาทำสวนมะพร้าวอยู่เขาบอกว่ายอดจองขึ้นมาเยอะมากคือยอดจองมันแบบจากปกติวันนึงก็ประมาณสักหนึ่งเขาเรียกหนึ่งอะไรอ่ะจะเรียกหวีก็ไม่ใช่เฮียมันไม่ใช่กล้วยหนึ่งพวงเอออารมณ์ประมาณนั้นเลยพวงคือมะพร้าวมันมีแบบพวงใหญ่ๆเวลาเราส่งไปตามร้านแล้วก็เห็นเขาแบบชอแล้วก็เอามาปอกเอามาอะไรกันแล้วกลายเป็นว่าจู่ๆยอดจองก็ขึ้นมาประมาณเหมือนแบบ10ถึง20พวงอะไรประมาณนี้ฮะอ๋อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตลาดที่มาพร้อมกับความเงียบนะฮะความสนใจกระเฮี้ยกระหือรือนะฮะในการอย่างเย็ดนะเอ้ย ความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะกระตุ้นการมีลูกตามกฎของรัฐบาลก็นะฮะขึ้นมาเยอะพอสมควรอ่ะไปเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องราวของเพลงซึ่งแน่นอนว่าเละอย่าเชื่อว่าเละนะฮะผมขี้เกียจอ่านเนื้อข่าวข้างในมากเลยนะฮะแล้วสนุกในหัวข้อตัวเองเพราะว่าต่างทุกคนต่างวิจารณ์ไปในเสียงเดียวกันอ่ะครับผมในเสียงเดียวกันเลยฮะดราม่าเพลงจินนี่จ๋าครับ2021ราตรีแฟนๆบอกว่าผิดหวัง2021ราตรีเนี่ยบอกเลยว่าผิดหวังนะฮะฟังของเก่าจะดีกว่านะเนี่ยเห็นเนี่ยกลายเป็นประเด็นฮือฮาก่อนหน้านี้ฮะเมื่อค่ายเพลง White Fox ครับผมค่ายเพลงน้องใหม่ในเครือของ GMM Grammy มีโปรเจกต์นำ5นักร้องสาวนะครับผมซึ่งมีข้ามหวายบันเดี๋ยวพูดให้หมดสิครับคุณมิลลี่จริงๆวริศราวริศราบลอสซัมเดอะเฟสแล้วก็แก้มวิชญาดีนะครับผมมารวมตัวกันในนามของ2021ราตรีนะครับผมก็คือการโปรเจกต์นี้ต้องเล่าก่อนว่ามันจะมีการนำเพลงเก่าจาก2002ราตรีนะครับผมที่รุ่นพี่ทั้ง5คนนะอย่างพี่แคทนี่พี่แคทชียร์อังกฤษพี่หญิงรัฐาเจนนิเฟอร์นะครับผมแล้วก็วาวาจากเบลแล้วว่าวาเบลชัยนันดอเนี่ยคือเอาเพลงเก่ามาโคเวอร์ใหม่ซึ่งพอโปรเจกต์นั้นไปคนก็เขาเรียกว่ารอดูไม่ใช่พวกคนรอกูเหมือนกันผมก็รอนะครับผมก็พอปล่อยออกมาคอมเมนต์นะฮะนึกว่าจะไปในด้านดีไม่นะฮะผมบอกเลยว่าคอมเมนต์ทางชาวเน็ตผิดถือว่าค่อนข้างผิดหวังกับเพลงนี้พอสมควรนะครับก็โอ้โหผมว่าก่อนที่จะชาวเน็ตอะเอางี้ดีกว่าเรารู้สึกไงบ้างที่เราได้ฟังจินนี่จาก2021ก่อนจะไปชาวเน็ตเนื้อข่าวเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างแต่กูเห็นคอมเมนต์อะกูก็ไม่ฟังเลย อยู่ที่จากปกติอ่ะมันจังหวะของมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ130 bpm ได้มั้ยอันนี้เราไม่ถูกนะตัวนั้นไม่ถูกเฮ้ยเบากว่าโอ๊ยเบากว่าน่าจะ120ไม่ก็110แหละอันนี้ผมไม่ได้แน่ใจ120น่าจะ120 120ก็คือมันจังหวะมันจะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเทคโนเฮาส์นี่คือเป็นแนวเพลงมันตอนนั้นซึ่งจะมีความผสมแบบแนวเค้าเรียกแนวมีความเป็นอาหรับอาหรับดนตรีอาหรับไปด้วยเพิ่มเป็นพวกเป็นศิลปะดนตรีอาหรับเพิ่มเป็นโปรคัชชั่นอะไรพวกนี้เน้นไปทางเครื่องตีกองพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมาเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันฮะ2021มันกลายเป็นแทรปผสม EDM เอ้ยมันเป็นแทรปผสมพวกฮิปฮอปนิดหน่อย
แฟร์พิพอร์ตเพราะว่าก็อย่างที่บอกใช้ปลั๊กอินนึงครับที่ชื่อว่าโกสต์บีทโกสต์บีทเนี่ยคือเขาจะทำการลดความเร็วของเพลงให้เหลือจังหวะครึ่งนึงทั้งที่BPM มันยังเท่าเดิมทำให้คนที่ฟังมันรู้สึกว่าเอื่อยเหนื่อยช้ากูจะเต้นอย่างช้าไปกว่าเดิมนั่นแหละทำให้เพลงนี้ก็คือโดนด่ายับก็ใช่คำว่าโดนต่อว่ายับและก็คือตอนนี้คือผมก็ยังจะไม่วิจารณ์เลยนะเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยมันยังมีเพลงนึงที่เป็นประจำในรอบเดียวกันก็คือน่าจะเป็นเพลงผีเสื้อผีเสื้อลาตีเอ้ยไม่ใช่ผีเสื้อเพลงผีเสื้อลาตีเออเดี๋ยวรอฟังผีเสื้อลาตีเพราะว่าไอ้มันจะมี2005ที่เป็นไปกับแสงสีกับสีที่สวยสวยเหมือนผีเสื้อราตรีนี่นี่ขอบคุณพระเจ้าครับที่ผมเน้นฟังบริสแลมสมัยก่อนทำไมคุณ2002ลาตีคือเพลงฮิตเลยนะถ้าผู้ชายที่แบบว่ายังไม่รู้เป็นผู้ชายผู้หญิงเขามาเต้นกันนะเว้ยเออคือเขาแต่ครับผมอ่ะเมื่อก่อนเพลงอ่ะเขาเรียกเพลงบ้านๆอย่างของวงกางเกงเนี้ยเออวงกางเกงอ่ะอะไรนะร้องอะไรบ้างวงกางเกงพี่บ่าวพี่บ่าวีเออสมัยนั้นพี่บ่าวีผมจะอยู่กับมิสเตอร์ได้เยอะหนูเออใช่พวกนี้ปัจจุบันพวกนี้เยอะแล้วก็ค่อยๆขยับมาเป็นไทยสากลแล้วก็ค่อยๆคือซึ่งปัจจุบันเนี้ยในพูดไปเถอะช่างแม่งเขาไม่จ้างเรื่องมันก็คือจุ๊กคือผมอ่ะมีเพลงสากลเยอะกว่าเพลงไทยอ่ะ3เท่าประมาณ3เท่าคือช่วงนี้ก็คือไม่ได้ฟังสากลเยอะมากก็คือจะแวะไปฟังมั่งอะไรอย่างงี้วันไหนมีอารมณ์ก็คือแบบกลับมาถึงก็เออาโกรักมาวันไหนมีอารมณ์ก็กินน้ำมะพร้าว วันไหนมีอารมณ์ก็ซัดไปก่อนเลย1ขวดเงี้ยนใช่เงี้ยแหละเงี้ยแหละดูออกเอาไปข่าวต่อไปไม่แต่พูดถึงอะแต่พูดถึงว่าจินนี่จ๋านะมันต้องรออีกเพลงนึงก็คือผีสลาตีถ้าเราคาดการไว้เขาจะพบว่า2022ลาลาตีนะครับซึ่งกูชอบมากกูเลื่อนโค้ดใน Twitter เจอมาอันนี้แรงหน่อยนะฮะอันนี้ขออนุญาตนิดนึงไม่รู้จะตัดทิ้งไหมแต่ในไลฟ์พูดไปแล้วอะไรว่า2002ลาตี2021ลาตายเมื่อกี้โคตรแรงอ่ะหูแรงไปแรงไปแรง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 ไปข่าวอันนี้แรงมากต่อไปอันนี้ตัดไปข่าวอันนี้จะถามว่ามันแล้วแต่คุณผู้ชมอันนี้หมดแล้วอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะพิจารณายังไงนะแต่ว่าคอมเมนต์นี้ก็นะฮะผมเราเน้นไปทางติติงนะฮะดีกว่านะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเพลงนี้ใครคิดยังไงก็เพลงเนาะทำไม่ใช่นั้นโอเคเขาบอกว่าคนที่รอดมีแค่หวายนี่เขาบอกเพลงนี้ซึ่งมันเขามีคนเซฟเพลงนี้ไว้แล้วฮะก็คือพี่เอวอดแคททำการเอาเพลงนี้มาที่นี่ไงและการว่ามันชูทำให้อีกคนนึงรอดไปด้วยก็คือมิลลิรอดไปอีกคนนึงต้องลองฟังนะของพี่เออาจริงๆคือพี่เขาก็ทำเพลงทำคอนเทนต์ใน TikTok เนาะไม่ใช่เพียง TikTok หรืออะไรเงี้ยเขาก็ทำแบบแนวแบบเอาเพลงมารีมิกเอาคำนู้นคำนี้มารีมิกกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างไรแล้วต้องหยุดก็รีมิกอะไรก็รีมิกโปรดิวเซอร์อยู่แล้วด้วยก็มีเพลงดังโปรดิวเซอร์อยู่แล้วมีเพลงดังเช่นเพลงยับของพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟฟักกิ้งแล้วก็ล่าสุดนี่แล้วก็ล่าสุดนี่ของพิมพ์ลิพายที่แพ้ใช่ที่เป็นพี่เข้าไปโปรดิวให้อันนี้คือเรื่องของสมสรราตรีสมันที่เป็นลาตายนะฮะไม่มีเรื่องที่พี่ทีอยากพูดอันนี้พี่ทีอยากพูดเลยครับและนี่คือเรื่องสุดท้ายจากโซเชียลดีแคปครับเราจะพักหมดเรื่องปุ๊บเราจะพักกันแป๊บนึงให้เราได้หายใจหายคอหายร้อนในด้วยพัก5นาทีครับนะฮะให้เราไปเติมเสบียง5นาทีฮะ2ทุ่มโหให้เราไปอ่านบทเพิ่มครับอ่านบทเพิ่มแล้วคุยอย่างเช่นพวกเติมเสบียงแทบเติมเสบียงมันดูหิวอะก็หิวอะมันดูหิวอะเอาหิวอะหิวเอางั้นไปเลยพักก่อนยังขออีกเรื่องนึงอ๋อมีอีกเรื่องนึงนึกว่าหิวเลยจะพักเลยเรื่องนี้ครับผมอาจจะถูกใจคอเล่านะครับผมแต่ไม่ถูกใจคอเราครับผมก็คือเรื่องของครับมีข่าวฮาครับที่เรื่องเจอแหล่งน้ำบาดาลบริเวณห้วยกระเจ้าจังหวัดครับครับก็คือหลังจากจอดไปปุ๊บพบกับน้ำพุ่งขึ้นมาแถมมีรสหวานจ้าไทยโซดาอุ้ยตายแล้วโอ้โหตายแล้วเอาอีกแล้วครับคนไทยอีกแล้วครับแข็งไม้พร้อมเลยทีนี้คนก็เอาไปตักดื่มกินกันใหญ่แต่ล่าสุดครับผมอาจารย์เจษดาครับก็ออกมาเตือนว่าครับอย่าไปกินเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่า
ใช่ใช่แหล่งข่าวมันจะสะอาดหรือเปล่าอาจจะมีสารตะไลปนเปื้อนอยู่แต่ไม่ทันแล้วครับยังไงวะมันมีบุคคลฉลาดหลักแหลมอยู่ครับเป็นชาวบ้านเท่านั้นแหละผสมเล่าเรียบร้อยแล้วฮะตื่นเช้ามาก็มีแขกเรียกกันเป็นแถบแขกผู้ใหญ่แขกตี้แขกตี้นะฮะก็นะฮะแหล่งน้ำอย่างที่ผมบอกผมว่าแหล่งทุกอย่างอะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่มีการไม่มีใครยืนยันก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยยุ่งกับแหล่งเขาเลยผ่านการคัดกรองผ่านการคัดกรองผ่านการแบบตรวจเชื้อตรวจมาผ่านไหมหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงคือมันไม่สะอาดไม่สะอาดอ่ะแต่ญี่ปุ่นเขาก็ฉลาดกว่าญี่ปุ่นเขามีความฉลาดคือเขาเจอเหมือนแบบนี้เหมือนกันแต่เขาใช้ตรงนี้ครับผมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือเป็นแหล่งแบบฟื้นฟูผิวพรรณเป็นถ้าเป็นบ่อออนเซนครับบ่อออนเซนอ๋อน้ำพุร้อนอ่ะเขาอาจจะเจอเพราะว่าแหล่งน้ำนั้นเนี่ยมีสารที่ทำให้ผิวพรรณเนี่ยเป็นปลั่งมากขึ้นดูแลผิวพรรณอะไรพวกนี้ดูแลผิวพรรณไปอันนี้ผมก็ขอเตือนนะครับใครอยู่แถวนั้นหรือว่าใครอยากไปลิ้มลองก็กลับบ้านมาอย่าไปลิ้มลองอย่าไปลิ้มลองนะฮะไม่มีใครเขาเรียกว่าไม่มีผลวิจัยอย่างตอนนี้ออกมายังออกก็ออกมาแล้วออกมาแล้วว่ามีผลวิจัยอยู่ว่าก็คืออาจารย์นี่แหละเขาไปวิจัยเองเขาไปลงไปที่เองเลยว่าก็คือเขาบอกว่าแหล่งน้ำเนี่ยพบที่รอยแตกชั้นหินแปรใครที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ก็กู้ขึ้นมานิดหน่อยอะลงจากพื้นดินเนี่ยประมาณ303เมตรครับน้ำเปล่าเนี่ยพุ่งมา50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงฮะถือว่าเยอะนะ50ลูกบาศก์เมตรอ่ะก็คือทางกรมก็จะแจกจ่ายน้ำไปให้เกษตรก็คือจะมีการแจกจ่ายน้ำไปแล้วซึ่งน้ำเนี่ยก็คือมีค่าความเป็นกรดด่างที่ 6.75 ครับใกล้เคียงกับน้ำธรรมดามากผลเนี่ยที่เขาเจอนะมีแคลเซียม120มิลลิกรัมต่อลิตรแมกนีเซียม130มิลลิกรัมต่อลิตรโพแทสเซียมแมกนีเซียมแมกนีเซียมครับมันมีนะในอาหารเรามันมีนะแมกนีเซียมอ่ะจริงใช่ๆโพแทสเซียมครับ9มิลลิกรัมต่อลิตรโซเดียมครับ76มิลลิกรัมต่อลิตรและไบคาร์บอเนตครับผม1540มิลลิกรัมต่อลิตรและคลอไรด์ครับ4มิลลิกรัมต่อลิตรก็คือน่าจะใกล้ๆกับน่าจะอ่อนกว่าสารน้ำที่เราเจอกันคือเรื่องของความซ่าเนี่ยเขาบอกว่ามันออกมาใหม่ๆเนี่ยความซ่ามันยังอยู่แล้วก็ค่อยๆลดเวลาไปคาดว่าเนี่ยบริเวณเก็บกักน้ำมันตรงนั้นน่ะมีหินในคานีหรือหินร้อนทำให้น้ำเนี่ยอุณหภูมิมันสูงคือถึง35องศาเซลเซียสและมันก็ยังมีหินปูนฮะซึ่งถ้าเกิดมันโดนความร้อนปุ๊บมันก็จะคายคาร์บอนไดออกไซด์มาสะสมกับน้ำซึ่งทำให้มันซ่ามันเกิดซ่าเองแล้วก็คือในอดีตเนี่ยถ้าเกิดตรงนั้นเนี่ยน้ำมีประเภทนี้มากๆคือในอดีตก็คือมีการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรงในอดีตทำให้มีแหล่งน้ำตรงนี้ซึ่งปัจจุบันตรงนี้ก็มีป้ายเตือนว่าห้ามนำน้ำเนี่ยไปรับประทานแล้วนะครับตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่รับประทานได้เพราะถ้ารับประทานไปปุ๊บขี้แตกคุณภาพเลยนี้พี่นัทหายไปครับแต่ว่าเราจะพักกันประมาณ 5-10 นาทีครับเพื่อให้ผมพักเสียงแล้วก็พี่นัทไปกู้คืนไปทำการเปิดคอมใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งฟ้าไปเรียกว่าพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวผมเสียงไปหมดก็พรุ่งนี้ก็ผมเปิดเข้ามาในรายการสวัสดีครับครับก็พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาโซเชียลท็อปิกกับเรื่องราวของคมคืนในจอพอกันทีครับเดี๋ยวครับครับผมเราได้เสบียงเพิ่มแล้วนะฮะเรามีนมนะฮะเรามีนมจืดนะครับผมมีนมเค็มผมมีนมดำดูไหมครับโอ้ยเก็บไว้ภูมิใจเล่นเถอะโอเคครับพ่อสุโซเชียลครับวันนี้โซเชียลตัวเปลี่ยนของเราเป็นเรื่องของละครที่เป็นสื่อเป็นกระแสอยู่
ต่ก่อนเลยชื่อแข่งกันเลยดีกว่าพูดท็อปิกนิดนึงพี่นัทไอเรื่องหัวน้ำดำไปแข่งกับพี่เปเล่เหอะเก็บไปแข่งกับสองคนบูลลี่ออนไลน์อีกแล้วเนี่ยบูลลี่อีกแล้วเออดูไหมอ่ะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของถ้าเกิดที่เกิดขึ้นในทวิตเตอร์เป็นเรื่องของละครเรื่องของสื่อด้วยครับคมคืนพันจอพอกันทีครับครับฮะแล้วก็แฮแท็กอีกแฮชแท็กหนึ่งนะคะก็เป็นชื่อละครเลยก็คือแฮชแท็กเมียจำเป็นนั่นแหละมันมาจากเรื่องนั้นแหละฮะสืบเนื่องมาจากละครเรื่องเมียจำเป็นซึ่งมีฉากของการข่มขืนมันยังมีอีกเหรอในปีนี้ซึ่งเราขอย้ำอีกทีว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับโอ้ยมันเกิดขึ้นครั้งก่อนคุณจำได้เนี่ยคุณจำได้ก็คือจะมีเรื่องของอะไรอ่ะไอ้ฝ้ายแกมเพย์ฝ้ายแกมแพเออฝ้ายแกมแพฝ้ายแกมแพฝ้ายเกมฝ้ายแกมแพเออที่เคยมีเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็โดนดราม่าเพราะว่าหนังเรื่องนี้ทำโดยอ่ะเชน256เท่าไหร่วะชื่อบริษัทหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งอืมคือเป็นค่ายของพี่ช็อตก็ไม่มีการแก้ตัวครับจนมาซ้ำอีกครั้งกับช่องสามครับกับเรื่องของเมจำเป็นใช่ค่ะเราก็ต้องขอบคุณเพจตามติดชีวิตแม่บ้านแขกด้วยนะคะที่เอาข้อมูลมานะคะแล้วก็ทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาเนาะก็เป็นเพจหนึ่งที่เรียกว่ารีวิวได้ถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียวอันนี้น้ำเล่าเลยรอบนี้เราเปิดให้น้ำเล่าเดี๋ยวเราจะแซมเขาที่หนึ่งเองคือในเรื่องของละครเมียจำเป็นเนี่ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้หญิงเนี่ยกำลังจะถูกข่มขืนแต่ยังไม่ถูกข่มขืนคือเป็นการทำร้ายร่างกายมากกว่าแล้วทีเนี้ยคือพระเอกเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาเจอมาเห็น มาเยี่ยมนางเอกที่โรงพยาบาลแต่แทนที่พระเอกนางเอกเนี่ยแทนที่จะคุยกันดีๆนะอารมณ์แบบไปแจ้งความกันไหมไอ้นั่นเป็นใครอะไรอย่างงี้หน้าตาเป็นยังไงไม่ค่ะพระเอกทำท่าทางรังเกียจเดียดฉันรังเกียจเฉยเลยอะไรอะอารมณ์ประมาณว่าผู้หญิงคนนี้เสียความบริสุทธิ์ไปแล้วรังเกียจเดียดฉันเหมือนความคิดแบบอนุรักษ์นิยมอะแล้วก็คนรอบข้างนางเอกก็คือตีตัวออกห่างอันนี้คือสิ่งที่ฉากหนึ่งสื่อออกมาและมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าฉากนี้ให้อะไรกับสังคมของเราอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องความคิดเห็นจ้ะคือเราต้องย้อนกันไปก่อนในเรื่องของละครเรื่องที่แล้วที่เราคุยกันก็คือเรื่องของละครฝ้ายแกมแพรซึ่งมันก็มีฉากนี้เหมือนกันซึ่งมันแรงกว่านี้เยอะนะซึ่งผมไม่อยากพูดแล้วมากแต่สิ่งหนึ่งครับที่ผู้กำกับทุกคนครับคนเขียนบททุกคนครับออกมาอ้างกันโดยตลอดนะว่าสะท้อนสังคมสะท้อนไม่ทำไมสังคมต้องการอะไรสะท้อนแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วมันแค่นั้นมันเพียงพอเหรอสะท้อนแล้วมันไม่ใช่สะท้อนแบบมุมอื่นนะมุมเดียวสะท้อนมุมเนี้ยทั้งที่มันมีอีกเรื่องอีกหลายมุมที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่สะท้อนนะคืออ่ะผมเล่าประมาณว่าลูปเหี้ยของวงการละครไทยดีกว่าครับมันคือลูปที่ละครน้ำเน่าทุกเรื่องต้องได้เจอฮะก็คือสมมติว่าเปิดมามันต้องมีตัวอย่างที่นางเอกกับพระเอกเนี่ยไปเกี่ยวข้องกันละอ่ะเสร็จปุ๊บมันก็มีเรื่องราวต่างๆทำให้นางเอกพระเอกเนี่ยเอ้ยมันเนี่ยเพิ่งก่อนเอ้ยถูกแล้วนางเอกพระเอกเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดให้มันรักกันนี่คือหลุมเฮียนะทะเลาะกันก่อนทะเลาะกันก่อนเออใช่มันจะมีหลุมทะเลาะกันด้วยมันมีหลุมทะเลาะหลุมคุยกันอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บรักกันเอ้าพ่อแม่ไม่ยอมรับอ้าวตายแล้วพ่อไม่ยอมรับทำไมต่อสู้ดีให้พ่อแม่ยอมรับตบตีกันอีกพอพ่อแม่ยอมรับเสร็จปุ๊บตัวร้ายมาเห็นตัวร้ายไม่ยอมตัวร้ายกีดกันซึ่งไอ้เรื่องกีดกันของตัวร้ายแม่งมาเป็นทั้งตลอดเรื่องละกีดกันนู่นกีดกันนี่อะไรมั่งสักพักหนึ่งมันจะเป็นรูปที่เกิดเรื่องของเราคือตัวร้ายมาข่มขืนนางอีก
หรือไม่ก็จะส่งคนมาข่มขืนก็มีอืมพอรู้ข่มขืนจบปุ๊บมันต้องมีแล้วสักอย่างที่เอฟเฟกต์กับพระเอกไม่เข้าใจผิดก็รังเกียจไปเลยพอเกิดรู้เข้าใจผิดไม่รังเกียจปุ๊บมันไปเข้าทางพ่อแม่พระเอกก็กลายเป็นว่าซึมกันไปเศร้ากันไปพอเศร้าเสร็จปุ๊บเคลียร์ใจกันขอโทษกันขอโทษกันเสร็จปุ๊บแต่งงานกันแล้วก็เรื่องราวจบอย่างมีความสุขคือ40 50ตอนมันมีเรื่องแบบนี้อืมมันเส้นเรื่องมาประมาณนี้มันเป็นลูปเหี้ยวงการละครไทยฮะก็เลยงงว่าแล้วเรื่องราวมันเดินอย่างเงี้ยมาเป็น10 10ปีอ่ะมันไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะใช่ใช่จะบอกว่า mindset ของผู้กำกับอ่ะไม่สำคัญเท่ากับ mindset ของทางค่ายเนาะเพราะว่าทางค่ายเนี่ยได้ออกมาบอกทาง Twitter ว่าละครคือเรื่องเกินจริงว่าเรื่องแต่งขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเมียจำเป็นเอพิโซด9ทำให้คนที่เห็นเรื่องเนี้ยก็บูมเรื่องระเบิดเข้าไปอีกฮะมันเหมือนสะสมอะเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องเก่าที่เคยเกิดขึ้นแล้วครั้งนึงแล้วพอมันมีเรื่องใหม่ก็ซ้ำอีกรอบนึงมันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วมันลงล็อกที่เรื่องของ mindset วงการบันเทิงของไทยว่ามันจะเดินไปทางไหนมากกว่าคือมันมีทางเลือกมากมายเลยว่าคนจะให้พระเอกเนี่ยเป็นคนดีเป็นฮีโร่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่คุณก็เลือกรูทที่พระเอกเนี่ยรังเกียจเดียดฉันตลอดเวลาซึ่งน่าแปลกเนาะพอละครไทยจะแหวกเนี่ยก็แหวกไม่กี่เรื่องอ่ะที่ผมยอมรับว่ามีความแหวกบ้างเรื่องแรกก็คือเรื่องของบุพเพสันนิวาสที่ได้เพิ่มเขาเรียกว่าเป็นcultureการกินทำให้ตอนนั้นเลยการเป็นฟีเวอร์ของการกินไปช่วงนึงก็คือจะมีพวกแบบไอ้มะม่วงน้ำพริกปลาหวานไอ้ทุยมะม่วงแล้วก็น้ำปลาหวานมีอาหารอะไรที่มันเป็นเหมือนคัลเจอร์ซึ่งจะมีความคล้ายกับคัลเจอร์ของเกาหลีซึ่งแน่นอนว่าใครที่เคยดูซีรีส์เกาหลีทุกคนครับคุณจะต้องได้เห็นกับเรื่องราวของอาหารไม่ว่าจะเป็นจาจางมียอนต๊อกบกกีซุปกิมจิโซจูอะไรต่างๆที่มันเป็นอาหารที่คนเกาหลีเขากินกันทำให้มันเกิดเป็นคัลเจอร์ที่คนไทยที่มาดูอ่ะคนดูซีรีส์เกาหลีครั้งแรกอะแล้วพอมันเลยป้ายไป 3-4 เรื่องเรื่อยๆก็จะหันมาเริ่มอยากกินอาหารเกาหลีซึ่งมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เฮ้ยเขาฉลาดนะเขาพูดคัลเจอร์ตรงนี้ลงไปกับละครญี่ปุ่นที่เขียนได้แหวกอะญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่เขียนทุกอย่างได้แหวกมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ่ะผมเคยดูเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องไอ้นี่เว้ยตัวเอกเป็นพิธีกรรายการหนึ่งเป็นรายการเกมโชว์ควิซโชว์แล้วคำถามของรายการน่ะมันจะเริ่มจากปกติจนกระทั่งไปสืบสวนเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นกับพระเอกและคนที่เหลือทั้งหมดคือเขาเขียนในเรื่องตรงนี้มาแบบซับซ้อนมากนะคำถามมันเริ่มเอ็กซ์พอร์ตไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพระเอกอ่ะคือจำอะไรไม่ได้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชคือเรื่องมันปูไปอย่างนี้เรื่อยๆครับซึ่งผมก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเป็นอีกเรื่องนึงที่ดูกับซีรีส์ของฝรั่งครับที่การเขียนเรื่องของเขาเนี่ยจะแหวกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีรีส์แฟนชาร์ที่รู้จักกันแล้วของ Marvel ไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์ชิลด์อะไรกันผมจำชื่อไม่ได้เทเน็ตโอ้ยนั่งหนังละอันนั้นภาพยนตร์ซีรีส์เหรอซีรีส์ของ Marvel ที่เราเห็นแล้วเอเจนต์ชิลด์มั้งล่าสุดเรื่องอะไรวะไอ้นี่ปะไอ้เนี่ยโลกิปะไอ้โลกเอ้ยไม่ได้แจกนี่ผมไม่ได้แจกขอโทษด้วยไม่แน่ใจว่าโลกิทำเป็นซีรีส์หรือเปล่าเพราะเห็นแบบโปรโมอะไรออกมาอะไรเงี้ยกับอีกอย่างนึงที่ผมชอบคือเซตซีรีส์สืบสวนสอบสวนHawaii Five-O CSI NCIS โอ้นี่เรื่องโปรดเลยมีอะไรอ่ะที่เคยเอามาฉายทางช่องโมโนช่องอะไรพวกนี้
ช่องโมโนแล้วเขาจะมีวัฒนธรรมหนึ่งด้วยนะเขาจะมีแคททิกอรี่ที่เป็นสารคดีเลยอ่ะซึ่งสารคดีของเขาอ่ะมันก็จะเป็นแบบมันสะท้อนสังคมจริงๆไม่เหมือนกับของเราอ่ะคือเขาไปถามชีวิตของนักโทษว่าตอนนั้นที่เขาทำอ่ะทำลงไปเพราะอะไรเหตุผลที่ทำเพราะอะไรแล้วคดีที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดอ่ะเป็นยังไงเขาก็จะค่อยเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปยันไปถามตัวนักโทษเลยว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทำไปคุณเสียดายไหมมันจะมีไอซีรีส์แคตตาล็อกนี้อันนึงก็คือมันจะมีไอเนี่ยผมจำชื่อรายการไม่ได้นะสองรายการรายการแรกคือเป็นรายการที่เอาเด็กในอาญานะเด็กเปรตทั้งหลายเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกครับเข้าไปเจอของจริงอันนี้ผมเคยได้ยินอยู่ผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าผ่านตาแต่ว่าคอนเซ็ปต์ประมาณนี้มันเห็นเลยล่ะว่าโอ้ยตอนแรกอ่ะกลางแบบเดินขว้างทำร้ายพ่อแม่อะไรต่างๆนานาพอเข้าอยู่ก็เป็นชื่อของดร.ฟิลวะมันชื่ออะไรอ่ะอ๋อ Beyond Scan อะไรสักอย่างนึงอ๋อ Beyond Scan Strength Beyond Scan Strength เดี๋ยวเซิร์ชข้อมูลให้ไปล่ะมาใช่หรือเปล่าซึ่งจะเป็นแนวสารคดีซีรีส์แล้วก็แนวสารคดีอีกอย่างนึงที่มีแนวคล้ายของ DPT บอกมาจะมีของดร.ฟิลดร.ฟิลก็จะเป็นแนวของแคตตากรีสารคดีของเด็กมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาบำบัดทางจิตเวชแล้วบางคนก็ส่งไปบำบัดจนได้เป็นนักร้องดังเลยก็มีกับอีกรายการหนึ่งเป็นของ A&E ทั้งคู่นะก็คือ60 Day In ครับ60 Day In เป็นเรื่องราวของเอาบุคคลธรรมดานี่แหละครับที่ชีวิตเขาประสบความสำเร็จครับผมไปทดลองใช้ชีวิตอยู่ในคุกร่วมกับผู้ต้องขังจริงๆฮะเป็นเวลา2เดือนซึ่งตามกฎหมายก็คือมันคือ60วันแต่เราชอบเรียกติดปากว่า2เดือนเนาะซึ่งทั้งหมดตรงนี้ที่เราพูดไปมันหมายความว่าการสะท้อนสังคมมีหลายรูปแบบไม่จำเป็นที่จะต้องมาในรูปแบบของละครไหนเดียวหรือจำเป็นที่จะต้องมาในรูปแบบของซีรีส์อย่างเดียวถูกไหมมันจะมีทั้งสารคดีหรือจะเป็นรายการเรียลลิตี้ก็ตามแต่เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ละครทำพลาดก็คือเขาสะท้อนสังคมแต่เขาลืมไปว่าการสะท้อนสังคมสามารถทำได้หลายแบบและการสะท้อนสังคมที่ดีคือการสอนวิธีป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำไม่ใช่สะท้อนสังคมและไม่บอกต้นตอไม่บอกวิธีป้องกันเหมือนของทางเกาหลีเหมือนเคยได้ยินแบบไกลๆมาว่าเราชอบทำละครแบบว่าสะท้อนสังคมนะแต่เราไม่ชอบทำละครที่ชี้นำสังคมทำละครให้ถ้าเกิดสะท้อนสังคมอ่ะจ่ายดีกว่าเพราะสังคมมันเละมาพอแล้วลองให้สังคมเปลี่ยนไปรูปแบบนึงดีกว่าลองให้ละครอ่ะคือละครมันมีอิทธิพลมากนะเว้ยต่อคนต่างจังหวัดต้องยอมรับนะว่าคนต่างจังหวัดนี้มีอิทธิพลต่างคนต่างจังหวัดมากนะโดยเฉพาะละครภาคค่ำช่วงเวลาเนี้ยฮะสองทุ่มซึ่งถ้าเป็นช่วงเวลาพามทานอย่างตกเสาร์อาทิตย์อันนี้คือถือว่าเป็นความสุขของครอบครัวเขาเลยในการที่ไม่ต้องคนต่างจังหวัดก็ได้อันนี้ขอคัดนิดนึงตาสีตาสาดีกว่าเพราะว่าอย่างอาม่าของน้าอย่างเงี้ยก็ดูละครทุกคนดูละครมันเป็นความสุขที่หาได้ในอดีตนะก็คือเหมือนมันอย่างที่ผมเล่าคือมันเป็นพฤติกรรมก็คือว่าสมัยก่อนนะทีวีราคามันแพงถูกไหมเวลามาดูก็คือมากองอยู่ที่บ้านเดียวกันใช่มันจะได้เห็นว่าถ้าทำเรื่องของมาดูอยู่ที่บ้านเดียวกันมาดูนั่งดูละครกัน10-20คนแล้วพอหมดละครก็แยกย้ายกลับบ้านไปแล้วก็มันก็มีการเหมือนรวมตัวของชุมชนฮะมันเหมือนความน่ารักแต่ว่าละครมันไม่ได้น่ารักต่อพวกเขาอะละครมันทำอะไรไม่ลงมาซึ่งมันกลายเป็นว่ามันพอ10-20 ปีมันเห็นผลก็คือแทนที่สังคมมันจะไม่เอายิ่งอยากมันกลายว่าเอายิ่งอยากเพราะละครมันทำได้ทำไมกูจะทำไม่ได้มันทำให้เกิดอย่างนี้บางคนไม่ได้อยู่ในแนวคิดนะแต่มันฝังลงไปในพฤติกรรมและอย่างคือการอ่ะพอเราพูดถึงเรื่องละครใช่ไหมอีกสิ่งหนึ่งนะที่เรามองข้ามไม่ได้ที่เป็นท็อปิกหลักของเรื่องนี้ก็คือการข่มขืนครับคือการข่มขืนเนี่ยมีช่องหนึ่งครับเขาเคยมาพูดว่าการข่มขืน
ช่ว่าเหยื่อไม่ร้องจะแปลว่าสมยอมก็คือคุณฟาโรจะช่อง The Common Thread ที่เขามาพูดเรื่องนี้ก็คือเขาเคยเล่าคดีหนึ่งที่เป็นตำรวจแล้วอีกนายหนึ่งเขาจะเป็นโจรก็คือออกไปปล้นตามบ้านต่างๆไปข่มขืนเหยื่อผู้หญิงอะไรประมาณนั้นซึ่งเขาก็บอกว่ามันเหยื่อมันไม่คือเหยื่อที่เขาไม่ร้องเพราะว่ามันเกิดอาการช็อกนึกออกไหมจู่ๆคุณโดนโจรปล้นอ่ะหัวคุณคิดอะไรได้อย่างแรกมันก็ต้องแบงค์ถูกไหมเพราะจู่ๆแบบคุณใช้ชีวิตอยู่จู่ๆก็โดนปล้นไม่คิดอะไรไม่ออกหรออืมถ้าเป็นบ้านที่มีปืนหน่อยมันหยิบปืนอ่ะเออไม่บางคนมันคิดไม่ออกจริงนะขนาดรู้ว่าตัวเองมีปืนมันก็คิดไม่ออกอ่ะตัวเองมีปืนไม่เวลาเจอสถานการณ์ขับขันนะถ้าบางคนมีสติไม่มากพอก็แบบแบงค์ไปเลยทำอะไรไม่มันน่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆไอ้แบงค์เนี่ยมันคือช่วงเวลาไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีนะมันมีทุกคนแหละแต่แค่ว่าใครจะกลับคืนสติได้ไวกว่ากันอ่ะนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวจะแนะนำช่องของพี่ฟาโรเนาะ The Common Trace ซึ่งเขาก็เคยเล่าเรื่องนี้เอาไว้ผมขอเซิร์ชชื่อแป๊บนึงนะครับให้ท่านผู้ชมได้รู้กับท่านผู้ดูท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ฟังเลยก็คือเป็นคดีของเจมส์เดียนเจโลครับผมหรือที่หรือชื่อหรืออีกสายอันของเขาคือ Golden State Killer ที่เขาทำการเริ่มจากทำการปล้นเสร็จข่มขืนก็กลายเป็นฆาตกรรมครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในเรือนจำจะเป็นคนที่ชอบโทรไปฮึดฮาดชอบโทรไปไทยเขาจะมีพฤติกรรมว่าเขาจะมีพฤติกรรมที่โทรไปก่อนโทรไปหาเหยื่อก่อนแล้วก็อะไรอ่ะอย่างเงี้ยแล้วใส่แล้วมันเป็นอย่างนี้นาทีนึงนะหวังใส่เรื่องอันนี้ผมแนะนำว่าไปตามช่องได้ก็คือผมยอมโปรโมทฟรีเพราะว่าเป็นช่องที่ควรคุ้มค่าจากการดูแล้วก็เป็นช่องที่เป็นคนนำเรื่องของซีอุยเนี่ยไปร้องเรียนด้วยหมอทฤษฎีซีอุยใช่ไหมที่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนกินเด็กหรืออะไรที่เราเข้าใจกันให้เด็กนี่หรอปะใช่ก็โดนสื่อเนี่ยพูดถึงก็กลับมาโยงรู้สึกแรกคือเขาโดนสื่อตีข่าวผิดครับคุณจำภาพอ้าปากของซีอุยได้ไหมครับภาพที่เป็นภาพตำนานคือตอนนั้นแค่ซีอุยห่าวครับคือซีอุยแค่ห่าวครับห่าวระหว่างที่แบบครับผมระหว่างรอคดีรอดำเนินคดีอยู่เขาแค่ห่าวก็กลายเป็นว่าสื่อตีความว่าเขานี่แหละกินเด็กเอ้าเฉยเลยให้พูดไปแล้วครับตอนนั้นใครตีข่าวใครฮะใครฮะพี่ไทยรัฐขอบคุณตำนานอีกแล้ววันนี้ตำนานตำนานนะตำนานพังชีวิตครับไทยรัฐก็คือยอมรับเป็นตำนานชีวิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สื่อเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้สื่อดีมันก็มีแต่แค่สื่อที่บนโทรทัศน์มันเหี้ยแค่นั้นเองอิทธิพลสื่อ อีกช่องหนึ่งที่แนะนำช่องหมอตังค่ะหมอตังมัคคบอนชันมันชื่ออะไรนะชื่อซีรีส์เขาชันสูตรปะเวนชันสูตรใช่เวนชันสูตรหมอตั้งเนี่ยจะเป็นหนึ่งคนที่ให้ความรู้เรื่องของทางการแพทย์แล้วก็เป็นหมอเลยจริงๆมาให้ความรู้แล้วก็เล่าเรื่องคดีต่างๆและเขาก็บอกเสมอว่าเป็นอุทาหรณ์นะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กต่ำกว่า15ปีดูเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเด็กต่ำกว่า15ปีดูก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็อาจจะให้ผู้ปกครองอยู่ข้างๆก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็แนะนำอีกช่องเหมือนกันเวนชันสูตรเป็นหนึ่งในรายการที่ดีมากๆเพราะว่าจะเล่าไปแล้วก็มีเรื่องของทางการแพทย์บอกไปด้วยว่าจะไขคดียังไงแต่อาจจะไม่ลึกมากเช่นก็จะมีเรื่องของการอ้วกแบบโปรเจกต์ไทอะไรอย่างเงี้ยอ้วกแบบโปรเจกต์ไทมันคืออ้วกพุ่งแบบเป็นเส้นแบบเป็นเส้นโค้งอ่ะเป็นโค้งอะไรประมาณใช่จะมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์ชีวะมาเสริมด้วยก็เป็นหนึ่งช่องที่ดีผมแนะนำสองช่องนี้กับเรื่องของสื่อที่ดีเหมือนกันก็ถือว่าอ่ะละครก็ยังจะตีความว่าถ้าในเมื่อผู้จัดมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะมันยังไงมันก็ไม่มีทางเจริญได้หรอกครับ
เออรู้ไหมว่าทำไมซีรีส์เกาหลีอ่ะถึงมีภาพลักษณ์ผู้ชายที่อ่อนหวานเขาปลูกฝังนะถ้าจำไม่ผิดใช่คือเขาพยายามรณรงค์เรื่องของทำให้ผู้ชายเนี่ยเลิกเหมือนกับว่าเลิกเป็นใหญ่ในสังคมเลิกความคิดชายเป็นใหญ่ชายเป็นใหญ่ถ้าเกิดคุณตีความอ่ะอย่างสมมติว่าคุณเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีที่เอาออกมาฉายช่องอะไรแล้วผมจำไม่ได้3579อ่ะเมื่อก่อนอ่ะจำไว้ช่วงประมาณบ่ายเกาหลีดึกๆบ่ายก็มีดึกๆหลังๆนี่มันดึกๆป่าววะจำไม่ผิดดึกๆไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะเป็นบ่ายแล้วแม่ก็ตกเย็นไม่รู้ว่าเห็นช่องไหนสักอย่างมันฉายดึกๆมันก็มีอ่ะจำไม่ได้น่าจะเป็นช่องดาวเทียมมั้งซึ่งเขาเอามันเนี้ยมาเป็นภาคไทยซึ่งเมื่อก่อนแบบมันจะเห็นภาพลักษณ์ของผู้ชายดุดันอะไรเยอะผู้ชายเกาหลีจริงๆเป็นคนที่กดดันผู้หญิงมากนะคือกดผู้หญิงสุดๆกระทั่งเรื่องของกฎหมายการแต่งงานอะผู้หญิงต้องให้สินสอดผู้ชายเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาในรูปแบบละครของลบภาพชายเป็นใหญ่ทำให้ทุกอย่างมันดูซอฟต์ลงแล้วการรู้สึกการปลูกฝังไงจำปุ๊บมันจะเริ่มซอฟต์ลงเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดคุณย้อนไปประมาณ10ปีก่อนเนี่ยเรื่องของเนี่ยมันจะดูผู้ชายจะเป็นดุดันจะมีเรื่องแนวมาเฟียแนวอะไรพวกนี้ที่คุ้นเคยในพวกนิยายอะฮะจะมีพวกนี้เยอะมากไออย่างเช่นไอคืออันนี้แซวนิดนึงนะเรื่องของการตั้งชื่ออาซีเกาหลีให้มาเป็นสไตล์ไทยเนี่ยแม่งจะมีรู้อยู่ไม่กี่อย่างแหละยายตัวร้ายกับนายจุดจุดนายเตรียมยายตัวร้ายกับนายเตรียมเตรียมอะอย่างไรนายเตรียมเตรียมนี่ยายตัวร้ายกับมูนี่ยายยายมันต้องมีคำว่ายายอะนะเออมันต้องมีอะแล้วพอหลังๆก็ชื่อก็เปลี่ยนเป็นปกติอย่างเช่นไอ้ยายจะเรียกไงอิทาวอนคาร์อะไรพวกเนี้ยอิทาวอนคาร์ซึ่งปัจจุบันมันก็แปลไทยมันก็คนไม่ค่อยพูดนะคนจำชื่อจริงมากกว่าใช่ The Descended Son ของอันนี้จำชื่อไม่ถูกแล้วก็คือเป็นเรื่องของนายทหารนะนึกออกปะแล้วจะมีอีกหลายเรื่องอันนี้ก็แนะนำมันได้ว่าซีรีส์เกาหลีก็เป็นซีรีส์ที่ควรค่าการดูซีรีส์สืบสวนสอบสวนอเมริกาทำได้สมจริงควรค่าการดูครับแล้วก็ของฝั่งญี่ปุ่นจะเป็นซีรีส์แนววิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ให้ความสำคัญกับอาชีพส่วนละครไทยอย่าหาพูดที่ผ่านมาก็เรียกว่าพยายามแล้วกันพยายามตีความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตอย่างเนี้ยอย่างล่าสุดจะมีไอ้เนี้ยคุณช้าคุณแผน2021ที่ช่องวันครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะบอกเลยว่าเรื่องของซีรีส์ก็สัมพันธ์กับภาพยนตร์นะนี่ยังพูดเลยว่าจนถึงตอนเนี้ยตั้งแต่เด็กจนถึงตอนเนี้ยก็ยังชอบเรื่องปัวเนียวธิดามหาสมุทรปัวเนียวเป็นหนึ่งเรื่องตำนานเหมือนกันใช่คือทุกวันนี้ก็ยังชอบเหมือนเดิมคือบอกเลยว่าคืออะไรที่มันทำไว้ดีอ่ะต่อให้มันเป็นอีก10ปีอ่ะคนมันก็ยังจำ อะไรที่มันเหี้ยอีก10ปีคนก็จะยังด่ามึงจำอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายนะคือมันอยู่ที่การเรื่องว่าอยู่ใน culture อยู่ในความคิดคนนั่นแหละอย่างซีรีส์ฝรั่งครับที่คุณคุ้นเคยกันที่เป็นมีมอย่างเรื่อง Friend ที่เป็นเรื่องราวของเพื่อนมีความฮามีซิทคอมแล้วก็จะมีเรื่องของ The Office ที่เล่าเหมือนออฟฟิศเล็กๆฮะแล้วก็มีความโกสันตินมันก็ทำให้คนจำอ่ะเพราะว่ามันเป็นอีก2ซีรีส์ที่มันกลายเป็นมีมอ่ะอธิบายก่อนมีมมันแปลว่าสิ่งที่คุณพบเจอครับมีมซึ่งอันนี้ผมขออาศิษย์จากคนเล่นมีมนะไอ้หน้าเรียกชั้นเกาหลีอะไอ้ดาราเกาหลีไม่ก็นักร้องเกาหลีอะไม่ใช่มีมวยสักดอกนะสักดอกจะบอกสักดอกหรือมันเขาเรียกเรียกชั้นเฟสฮะอันนั้นเรียกชั้นเฟสโอเคเข้าใจกันด้วยกันนะเข้าใจกันใหม่อย่าเรียกมีมขอร้องครับผมเข้าใจกันใหม่ซึ่งอันนี้ก็เราพูดถึงเรื่องละครเนาะอะความคิดเห็นผมว่าของผมเนี่ยผมพูดทั้งเทปเลยนะเหมือนผมโดนกันแกล้งว่าเทปที่แล้วผมมีหายไปทั้งเทปอ่ะเออ ไม่เป็นไรตอนที่แล้วกูก็เด่น
อ้าวเออตอนนี้กูเด่นแล้วตอนหน้าตอนหน้ามันคุยเรื่องสารเสพติดเหรอเรื่องเนี้ยคือเอพิโซดหน้าถ้าคุยเรื่องนั้นอะพี่ทีกับพี่น่าจะเด่นเดี๋ยวแล้วทำไมห่างเลขกับกูด้วยอะระบบสเปดดีแล้วบางทีห่างเลขอะแต่ว่าบางทีก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของละครนะตอนนี้นั่งวิเคราะห์นั่งคิดอีกอย่างนึงคือด้วยบางทีต่างที่เราเอ่ยว่าต่างจังหวัดมาก่อนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีก็มันเหมือนว่าด้วยสื่อเขาอาจจะเลือกไม่ค่อยได้แล้วมั้งหรืออะไรเงี้ยและนี่คิดในความคิดส่วนตัวนะอันนี้ไม่ได้ยิงจากหลักไหนก็ตามนะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันยังเป็นสื่อหลักในสื่อหลักที่เราจะเจอกันหน้ากันได้ถ้าเวลาดูด้วยกันเราได้พูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยด้วยตัวละครซึ่งจะพูดอีกประโยคนึงคือถ้าเรตติ้งมันดียังไงเขาก็ทำต่อแบบเนี้ยซึ่งตอนนี้เรตติ้งในความคิดนะณเวลาเนี้ยถ้าผมคิดในปารีสมันทนมันเขาไม่ตีความแล้วนะเขาไม่ค่อยสนใจแล้วเพราะว่าสื่อโซเชียลมันเข้าเนาะในปารีสมันทนมันเข้าเร็วกว่าซึ่งตอนนี้ก็คือเขาจะคิดเรตติ้งจากกองเฮียอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ต่างจังหวัดซะมากกว่าคือเขาจะสนใจกลุ่มผู้ชมออดิเอนซ์ที่เป็นต่างจังหวัดซะเยอะอย่างเวลาทำละครทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเพราะว่าคนต่างจังหวัดเขายังให้ความสนใจอยู่ฮะอันนี้ผมพูดเรื่องที่เขาคิดกันในวงการสื่อจริงๆครับต้องพูดตรงๆนะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็กลับมาเรื่องของสาระนะคะก็สาระยำในวันนี้นะคะมีมนะคะเป็นรูปแบบนะคะความคิดทางวัฒนธรรมนะคะที่อาจจะออกมาทางสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแล้วก็วิดีทัศน์นะคะแล้วก็รูปภาพด้วยแต่ย้ำนะคะแต่ต้องเป็นการล้อเลียนสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีการแคปภาพหน้าคนมาก็บางทีก็ไม่ใช่มีมไม่ใช่ก็คือเป็นเรียชั่นพิกน้อยที่ผมบอกไปคือมีมันเป็นเขาเรียกเป็น culture อีกอย่างนึงที่เราเห็นกัน how to bully ไม่ใช่มันแหละถ้าสมมติเราแคปหน้าพี่นัทมาอย่างเงี้ยสองอันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าบนบอกว่าแหมวันนี้รู้สึกอากาศดีจังเลยก็เหี้ยแล้วเป็นช่องข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยอาจจะเป็นมีมได้โดนเยอะแล้วครับไม่ต้องมาแคปเพิ่มฮะเฮ้ยรู้สึกว่ากูแคปไปนะแป๊บนึงเยอะเยอะเยอะไม่ต้องอ่ะของมึงก็เยอะของกูก็เยอะไอ้ทีกูพูดแค่นี้เลยแป๊บนึงนะเปิดแล้วเปล่ามาดิมึงกูอยู่ไหนวะมาเราคุยเรื่องละครกันอยู่ดีๆมาแหมก็พูดถึงสาระของละครนะครับก็อย่างที่บอกผมก็คิดว่าถ้าเรตติ้งมันดีคนต่างจังหวัดเขายังสนใจในเนื้อหานี้ก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ว่าสิ่งอย่างนึงคือเอางี้ดีกว่าเรามาตกลงเนื้อหาในการดูในการวิเคราะห์ไหมเพราะเวลาเราดูเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ในจากละครตัวนั้นอ่ะจะดึงเนื้อหาส่วนไหนมาดูกันจริงๆมันแบบมันมีอะไรอ่ะข้างในมันมีอะไรที่มันข้างในมันมีอะไรซึ่งหลายครั้งที่คุณดูข้างในมันไม่มีอะไรมีแหละแต่แบบมีไงมาแล้วนี่ไงมึงเปิดศึกเหรอเปิดศึกกับกูอ่ะกูกำลังเล่าเนื้อหาอยู่เปิดศึกซะแล้วโอเคผมว่าตอนนี้ก็คือจะไปยาของโซเชียลรีแคปซะเยอะมากกว่าเนาะกูกำลังเล่าเนื้อหาเลยไอ้นี่ผมว่ามันไม่ได้เห็นแล้วมันไม่ได้ไปเยอะมันไม่ได้ไปมากซึ่งแน่นอนว่าผมอยากที่บอกคืออย่างแรกคือมันไม่มีทางเติบโตขึ้นได้ถ้าเกิดแนวคิดอย่างเงี้ยมันยังอยู่สองคือถ้าอยากให้ชีวิตคุณภาพดีไปดูซีรีส์อย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ของไทยต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้ามันจะยังอยู่กลุ่มผู้บริโภคยังต้องเสพมันเสพนะใช้คำว่าเสพเลยมันก็ไม่เสพสื่อเสพสื่อประเภทนี้อยู่ก็ถ้าผู้บริโภคไม่สนับสนุนสื่อประเภทนี้เดี๋ยวสักพักไม่ดูไม่ตอบสนองไม่แท็กไม่เฮียอะไรเลยเดี๋ยวมันก็จะเลิกทำแนวนี้ไปเองและเราจะอาจจะเห็นแนวใหม่โผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นแบบแนวนี้ก็ได้กีสกีน่ะแนวกีสกีเนี่ยหนังเรื่องนั้นอ่ะที่เป็นกีสกีแล้วแบบกีสกีทั้งเรื่องอ่ะแต่ลอยเปิดอ๋ออะไรนะที่แบบเขาบอกว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่10 ปีของผู้กำกับอะไรสักอย่างอ่ะนะ
แล้วก็เปิดไปทีนึงเปิดช่องไปข้างล่าง2021แล้วยังมีเรื่องแบบนี้อีกอ่ะนะขยี้ฮะละครไหนทำพังแล้วก็ขยี้ฮะนี่พอดีแล้วนะเรื่องมีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเราก็ผมว่าไม่น่าจะได้เยอะอะไรละก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราช่วงหน้าเราจะให้ทุกคนสรุปดีกว่าว่าแท้จริงแล้วเนี่ยและเราอยากให้ละครไทยเนี่ยควรจะเดินไปยังไงหรือแบบอยากให้แบบพัฒนาอะไรหรือว่าสิ่งที่ควรเลิกได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะถามรายคนเลยในช่วงหน้าจะกลับมาครับพักกัน5นาที10นาทีครับคุณอะไรโอเคครับบริจาคกันเข้ามาได้นะครับอยู่ข้างๆนะครับก็อุ๊ยลืมขึ้นเบรกที่แล้วลืมขึ้นลืมใช่ไหมไม่เป็นไรครับบริจาคกันได้ฮะเดี๋ยวผมอ่านบัญชีแป๊บนึงนี่นะฮะขึ้นมาแล้วบริจาคกันได้นะฮะอยู่ตรงนี้แถบนะครับผมพูดคุยกันเขาเรียกว่าซัพพอร์ตกันได้นะครับทำให้พอดแคสต์ของเรานะฮะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเรียกอะไรวะมีแรงในการทำงานต่อไปนะครับซัพพอร์ตกันมาได้ครับแล้วเราจะขึ้นอย่างนี้ทั้งช่วงเลยนะฮะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบัญชีแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวภาษีไปลงคนเดียวฮะไม่ได้ฮะเดี๋ยวเราจะทำบัญชีหมู่ฮะไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวจะทำบัญชีหมู่แล้วส่วนช่วงนี้นะฮะ social opinion ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของว่าสรุปเนี่ยละครไทยควรจะไปในทิศทางไหนควรจะเลิกทำอะไรบ้างสรุปเนี่ยจำเป็นหรือไม่จำเป็นวะไม่จำเป็นอยู่คนเดียวสบายอยู่คนเดียวเนี่ยบีตามีดเอาลานุตอบไม่ได้ลานุกางวนอยู่อ่ะเริ่มจากพี่น้ำก่อนเลยดีกว่าโอเคก็ถ้าอยากให้ไปในทางไหนใช่ปะมันก็แน่นอนอยู่แล้วอ่ะคือละครไทยมันถอยหลังลงไป10ปีที่แล้วอ่ะมันไม่มีพล็อตอะไรที่มันต่างจากเดิมเลยคืออยากให้อะไรที่มันฝังไปกับสังคมและให้ความรู้กับสังคมมากขึ้นเหมือนกับที่หลายๆเพจบอกว่าคือถ้าฉากข่มขืนมาอย่างเงี้ยคุณควรจะไปในฉากที่ให้การกับตำรวจนะควรจะไป ให้ความรู้ในเรื่องของการไปแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าควรทำยังไงไม่ควรล้างไม่ควรอาบน้ำไม่ควรแบบซักเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความรู้พื้นฐานแล้วก็ไปแจ้งตำรวจแต่คือคนบางคนเขาไม่รู้ไง แล้ว ทำไมสื่อไทยถึงไม่ตีตรงนั้นเป็นการสะท้อนสังคมคือถูกไหมถ้าเป็นเรื่องของข่มขืนในส่วนของถามว่าสื่อเนี่ยทำออกมาภาพอะไรออกมาดีไหมมันก็โอเคอ่ะแต่คือเชื่อว่ามันดีกว่านี้ได้อ่ะมันดีกว่านี้ได้เนาะมันเพราะฉะนั้นคือขีดจำกัดอ่ะมันแต่ละคนมันไม่เท่ากันแต่ว่าน้ำเชื่อว่าวงการสื่อไทยมันไปได้ไกลกว่านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่อสารมวลชนว่าจะเป็นทางด้านละครไทยหรือว่าด้านไหนก็ตามอ่ะนำมาว่าทุกด้านอ่ะมันไปไกลได้มากกว่านี้ขอแค่มันมีผู้บริโภคซัพพอร์ตแล้วก็มันมีอุปกรณ์ที่พร้อมและมีไอเดียที่ดีก็พอแล้วไอเดียใดนะฮะที่ซัพพอร์ตสังคมนะครับก็พยายามทำคอนเทนต์นี้ออกมาให้ดีๆนะครับแต่ว่าก็ต้องมองไปถึงผู้บริโภคอย่างเราด้วยว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าเราต้องถามพวกกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นพี่จะไปมองทางกลุ่มเป้าหมายมากกว่าว่าทำไมเขาดูอย่างนี้วะเขาชอบอะไรจากมุมนี้มากกว่ามุมนี้ด้วยสังคมบริบทของประเทศเรามันไม่ถูกเหมือนแบบว่าต้องการเหมือนมันบ้านเรามันยังไงผมก็พี่ก็ไม่ถูกเหมือนกันเรื่องอารมณ์บ้านเราอ่ะแต่พี่ก็อยากจะฝากผู้ที่ดูสื่อหลายครั้งหลายคนก็ช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็คิดว่าสิ่งไหนควรเก็บไว้หรือว่าสิ่งไหนไม่ควรเก็บแล้วก็ฝากไปถึงผู้ทำสื่อบริโภคผู้ทำสื่อด้วยนะครับว่าสื่อดีๆแล้วดังมันก็มีเยอะไม่ต้องหากินครับจิตสำนึกของใครสักคนนึงมากอ่ะไม่ใช่จิตสำนึกเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนึงพี่พูดไม่ถูกมันเกิดจากใจแบบตอบสนองความต้องการของตัวเองอย่างมากอะไรประมาณนี้ให้ตอบสนองความเป็นจิตสำนึกของสังคมให้ทำแบบเนี้ยมันจะโอเคกว่า
คือสิ่งหนึ่งคืออยากให้มีละครแบบที่ชี้นำสังคมแบบชัดๆบ้างต้องยอมรับว่าละครที่เป็นแบบนี้ที่เป็นที่ออกแตกต่างจากชาวบ้านในไทยมันถามว่ามีไหมมันมีนะแต่มันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่ดังคืออย่างแรกเลยคือหนึ่งคือกลุ่มผู้บริโภคอะส่วนมากเขาจะเป็นผู้สูงอายุสองคือว่าไงดีอะผู้สูงอายุไม่ค่อยเลือกสื่อนะเขาเจอละครแบบไหนเขาก็ดูแต่ถ้าเขาเบื่อเขาก็ไม่ดูแค่นั้นแหละเพราะนั้นผู้สูงอายุอ่ะมันไม่ค่อยมีทางเลือกในการดูมากกว่าจะบอกว่าเขาชอบแนวนี้ก็ไม่เชิงหรอกอาม่ากูยังบ่นอยู่เลยโอ้พอดเดิมๆอาม่ากูก็บ่นแต่เขาเลือกดูไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็แค่ช่องประจำอ่ะก็เลยอยากให้คิดเยอะๆก่อนที่จะทำอะไรออกมาในส่วนของเรื่องนี้ก็ละครไทยผมว่ายุคเนี้ยสมัยเนี้ยก็จะมีหลายๆเรื่องที่การตีคู่มาเลยนะตีคู่ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับทุกวันนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ปังเท่านั้นเองโปรโมทมาอย่างดีดำเนินเรื่องดำเนินอะไรดีหลายคนรีวิวว่าดีแต่ไม่ได้อยู่ในสายตาคนหมู่มากนี่แหละมันยังเป็นปัญหาว่าคนเขายังดูอะไรกันอย่างนี้อยู่แล้วสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีอย่างนี้อยู่อีก10ปี20ปีก็ยังจะมีอยู่กับเรื่องอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนที่ตัวคนดูได้ไหมก็คงเปลี่ยนไม่ได้นานหรอกแล้วก็คงเปลี่ยนไม่ได้เร็วด้วยเรื่องของละครเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าตัดเรื่องที่อ้างตัวเองว่าสะท้อนสังคมออกไปเถอะมาเขียนอะไรใหม่ๆดูตัวอย่างต่างชาติเขาทำอะไรลงไปแล้วก็ดึงของเขามาดูมาชมแล้วลองปรับปรุงกับของตัวเองทุกอย่างแม่งก็ดีขึ้นละเลิกเถอะว่าอ้างสะท้อนสังคมมันไม่ต้องการอะไรสะท้อนนะเพราะทุกอย่างมันเห็นแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบโซเชียลไม่ได้เข้าถึงแบบอินเทอร์เน็ตบ้านไม่ได้เข้าถึงอะไรมากยุคนี้คือมันเข้าถึงทุกคนถ้าเกิดจะอ้างว่าสะท้อนสังคมก็คือคุณแค่ไม่มีลูกเล่นคุณแค่เป็นคนที่คิดไม่เป็นแค่นั้นเองแล้วคุณมาห้างว่าจะต่อสังคมเอาตรงนั้นออกทุกอย่างดีขึ้นนี่คือความเห็นผมนะเรื่องนี้ก็ตรงต้องแก้ยาวๆนะฮะก็ในเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในวงการทีวีวงการละครนะฮะก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะและในขณะเดียวกันนะครับก็ฝากด้วยนะฮะในค่ำคืนนี้วันวาเลนไทน์นะครับผมถ้าจะไปขอความลับอย่าขอพัตติมูลตินะฮะครับผมไม่ไปขอน้ำคุณวาเลนไทน์วะมันวันจีนไหมมันวาเลนไทน์ประเทศไทยนี่วาเลนตี้เยอะมากมันอังกฤษไม่ใช่หรอวะฮะวาเลนไทน์มันอังกฤษยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังพวกเราชาวออนโซเชียลนะครับผม2ชั่วโมงเต็มครับผมอีกแล้ว2ชั่วโมงเต็มวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีต่อไลฟ์นี้คงยังไงสิไลฟ์นี้ปิดมั้ยปิดปิดมั้งปิดยังไม่ปิดขอเซฟก่อนเซฟก่อนบินนะบินมั้ยบินมั้ยบินโอเคบินฮะบินกลับไปเป็นเทปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเทปบินเป็นเทปเดี๋ยวเทปจะมาต่อจากนี้ที่ล่าสุดแล้วนะฮะเดี๋ยวเทปมาเร็วนี้แต่ว่าถ้าเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์แบบไม่ทันอาจไม่ทันเลยก็เราก็จะมาไลฟ์กันอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าครับผมมีเหตุการณ์ที่แบบโอเคกูว่างวันเสาร์กูว่างก็มาอัดกันอย่างนี้แล้วก็มาเจอกันได้อย่างนี้ทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะฮะ1 ทุ่มตรงทุกช่องทางของฟีดพอดเลยนะครับฮะเอาละครับแล้วก็โดเนทก็อย่าลืมโดเนทกันนะฮะแล้วก็ติดตามทุกช่องทางเลยนะครับของฟีดพอดนะฮะครับผม
จอกันใหม่เนาะสำหรับอาทิตย์นู่นอย่าเร่งอาทิตย์หน้าเพราะอาทิตย์หน้าก็ปกติมันเป็นของเวลาเดิมแต่ว่าตอนนี้คือขอพักก่อนพักก่อนนะประกาศนิดนึงก็ส่งความยินดีให้กับพี่ก้องด้วยเนาะที่ได้ฝึกเป็นผู้จัดการยินดีกับพี่ก้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาอันดีงามขอบคุณน้องน้ำด้วยขอบคุณน้องน้ำด้วยขอบคุณน้ำด้วยที่มาแจมกันทั้งเทปเลยครับผมตอนนี้ครับเราอ่านรายการ2ชั่วโมงเรานั่งมาอย่างเงี้ยเอาจริงมันเร็วกว่าอัดดิบนะอัดดิบแม่งรอบไป4ชั่วโมง5ชั่วโมงเงี้ยอัดดิบนี่ก็นานกว่านะเรานั่งเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกเราเหมือนคนแก่นั่งหน้าจอคอมกันแล้วก็หมดรายการอ่ะโอ้ยปวดหลังมาแล้วปวดหลังมาเลยบุญใดไม่สุขล้นเท่าบุญที่คุณไม่ปวดหลังอ่ะพูดแค่นี้ครับแล้วก็จะเจอกันมีบุญแค่ไหนนะครับก็ทุกอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอไปกายภาพหลังก่อนนะครับครับผมพรุ่งนี้วันจันทร์ครับพรุ่งนี้วันจันทร์ตื่นงานให้ทันแล้วครับสวัสดีครับก่อนวันนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpod2019@gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ feedpod feed happiness in your life with our podcast